Cat Radio Pepsi Present Cat Expo 3D เทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของ Cat Radio พบกับ130วง5เวทีบุฟเฟ่ต์หนังสือทำมือ100นักเขียนตลาดค่ายเพลง150ร้านและข้าวทีมงานกว่า 5,000 กล่องรับสมัครคนดูด่วนเสาร์อาทิตย์4-5กุมภาพันธ์บ่าย3ยันเกือบเที่ยงคืนสวนสนุก Wonder World รามอินทราใช้ใบเสร็จ Pepsi 59บาทซื้อบัตรเพียง800บาทจากปกติ 1,500 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาขาย28พฤศจิกายนนี้ถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้มาสนับสนุนโดยนาทีนี้เป็ปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยฟูมูล Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดี Honda Super X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมะมง Thailand โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BC Terro Entertainmentจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวครับวันนี้วันอังคารที่20อะไรนะ2พฤศจิกายนครับวันนี้พี่บูมเดินทางไปแล้วเมื่อวานนี้ฮะกับหนุ่มที่ไหนไม่รู้ไม่จริงฮะไปกับไอ้อําไปกับไอ้อําอําราพรแผ่นดินทองเขียนบทคนเขียนบทของ GDH เคยเออก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่มั้งแล้วก็มีคุณป้องเขาไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยฮะไปด้วยกันนี่ฮะเขาถ่ายรูปมาไปด้วยกันเลยอะฮะไม่ได้ที่นั่นหรือเปล่าเออไปเจอที่นั่นนะไม่ได้ไปด้วยกันเหรอเห็นเขาถ่ายรูปมาว่าแบบเที่ยวด้วยกันเลยอะอย่างบูมไม่ต้องสร้างเรื่องครับพี่เรื่องผู้ชายมันเยอะพอเหรอแต่ว่ามันไปเจอไอ้ป้องที่นู่นก็เจอนิ่มที่นู่นอย่างงี้มั้งอ๋อเหรอผมดูเขาเดินทางไปพร้อมกันหมดไม่นิ่มไปก่อนแล้วล่วงนี่หมายจะไปกับป้องหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงผมไม่ทราบจริงผมทราบว่าบูมไปกับอําป้องนิ่มป้องเนี่ยเหรออันนี้ผมก็ไม่ทราบแผ่นดินถึงขั้นไหวเลยนะพี่จ่องแผ่นดินทองอมราพรไหวต้อนรับบูมเหรอฮะแล้วแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวฮะเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนตอนตีสี่อะไรเงี้ยแผ่นดินไหวเกิดสึนามิแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเพราะอพยพคนทันอะไรอย่างงี้มีคนบาดเจ็บ12คนมั้งที่ญี่ปุ่นหนักนะหนักก็คือพี่บูมเพิ่งเดินทางไปถึงอ่ะหนักแล้วฮะหนักเหยียบปั๊บมันนะหนักแผ่นดินใช่ไหมฮะเปล่าพี่ก็ไม่ได้พูดคำนั้นสั่นสะเทือนอะคือพอบูมลงปั๊บก็สั่นสะเทือนเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมีหัวหน้าจ่องมานะฮะมาเพราะว่ามีคนขาดน้อยใจแหมมีแต่คนเขาคิดถึงพี่ทั้งนั้นเลยฮาแบบอุ้ยพี่จ่องมาเราเกรงจริงๆเราก็เกรงใจเพราะจ่องมันก็เที่ยวอยู่คือแบบไปพักผ่อนไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนอยู่ที่เชียงใหม่ไปทำงานเลยตรงเราไปทำงานเหรอเนี่ยบอกว่าไปทำงานเลยอ๋อนึกว่าพักผ่อนไปทำงานเลยพี่นึกว่างานนะแคนเซิลแต่เราไม่ได้แคนเซิลเพราะเราตั๋วเราแคนเซิลไม่ได้เราทิ้งไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งตังค์เปล่าเราไปใช้แต่เพราะว่าจะรีบมาจัดรายการนั่นอีกเรื่องนึงเหมือนว่าเราจองตั๋วไปนานแล้วไงตอนที่จะต้องมีงานไฮเนเก้นที่เชียงใหม่งานแคนเซิลใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แคนเซิลตั๋วที่พงที่พักอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ของตัวคนอื่นเขาแคนเซิลได้ตัวเราแคนเซิลไม่ได้ทำไมอ่ะมันซื้อคนละแบบอ่ะอ๋อที่พักก็แคนเซิลไม่ได้ที่พักเราจองทีหลังอ๋อตั๋วอย่างเดียวก็เห็นเดินทางไปเป็นยังไงมั่งร้านพี่บอยเมจินโอ อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไปเดินตามตรงก็คือแบบไอ้พวกแคทมันอยากจะแบบทวงเพลงราชินิพนธ์มันก็เลยคิดว่าวิธีทวงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือส่งผมไปเพราะฉะนั้นอ่ะคือเป็นสิ่งที่ถ้าตั้งใจไว้ว่าถ้าไปเชียงใหม่เมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปเที่ยวร้าน Imagine ของคุณบอยเขาแต่เคยได้ทราบมาว่าอยู่ค่อนข้างจะออกไปนอกตัวเมืองใช่ไหมแม่โจ้ฮะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยน้องๆเผื่อมีใครไปเที่ยวเชียงใหม่คือร้านนี้ย้ายมาจากร้านที่ใกล้ๆแม่โจ้ร้านเดิมนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้อันนี้ก็ไปอยู่ในแบบพี่ปิดไฟนิดหนึ่งดาวก็ชัดแหละโอ้ยความจริงแล้วพี่ไม่ต้องปิดก็ได้พี่เอามือป้องตาแหละเหรอดาวก็เห็นดวงดาวงี้เลยเพราะมันเป็นแบบกว้างๆเป็นทุ่งกว้างๆอยู่ในชนบทต่างออกนอกตัวเมืองอยู่นอกตัวเมืองแน่เพราะอยู่ทางแม่โจ้ใช่ไหมสักประมาณกี่นาทีฮะจากตัวเมืองเชียงใหม่ขับเร็วๆก็สักมีครึ่งชั่วโมงครับเร็วๆก็มีสักครึ่งชั่วโมงไอ้ไกลยังไม่ได้ไกลมากแต่ลึก
ร้านลึกคือต้องรักกันจริงถึงจะไปถึงเพราะว่าแล้วก็อย่าทะลึ่งปิดไฟหน้ารถตอนขับเพราะมันจะตกทุ่งแน่นอนฮะคือทางที่วิ่งไปนี่คือเป็นทางที่วิ่งออกแบบเข้าไปในทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมภาวนาว่าอย่ามีใครมาขับสวนผมเพราะว่าต้องเหมือนมันได้เลนเดียวมันหนึ่งไฟเดย์แน่เลยอ่ะแนวนั้นอ่ะจอมยุทธอยู่กันแบบนั้นไงคือถ้ามีรถสวนทางมาไม่ใครกับใครต้องถอยอ่ะเพราะถนนได้แค่นั้นจริงครับแล้วถอยเป็นรูปตัวโค้งนี่ก็ร้องไห้เหมือนกันคือที่ดินไม่รู้ได้ใบอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับบอยเขาพูดถึงบอยดีนะครับบอยครับเขาเป็นฝากขอบคุณพี่บอยอยู่ครับผมฝากขอบคุณพี่บอยวันนี้ผมพูดเป็นเวทีนะผมขอบคุณจริงๆนะครับยังฝากขอบคุณผม3ครั้งในวันนั้นแล้วบอยก็พูดถึงเขาแบบนี้ไม่ได้แซวน้องเขาพูดถึง1นะ1เออไม่รู้ว่าที่ดินนั้นได้รับอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยนะแซวเล่นแล้วมันเป็นยังไงเป็นบ้านหรือเป็นร้านอาหารอยู่ในเป็นร้านมันคือถ้าเราออกจากนอกทางหลักปั๊บเข้าทางมืดๆก็จะไปสักพักนึงใช่มั้ยมืดๆมีแต่ไฟหน้าส่องดึกๆไปตามทางแล้วมันสว่างโล่ขึ้นมาเลยมั้ยพอถึงตรงนั้นไฟเหลืองๆอารมณ์เหมือนแบบดาวไลท์เออลงเตรียมใช่มั้ยเหมือนแบบเวลาเดินทางใครมาเหนื่อยๆแล้วก็ไปเจอโอเอซิสแต่เข้าอีกซอยนึงน่าจะใกล้กว่าผมเดินไปเข้าซอยที่ GPS เอาสรุปไปผิดนี่เองผิดทางแต่ก็ไปทางที่ร้านเขาบอกอ่ะไปทางนั้นมันมีใน Google ไหมผมว่า Google เจอนะอ๋อ Imagine เงี้ยนะ Imagine แล้วพอไปถึงปั๊บนี่คนเป็นไงคนเยอะไหมคนใช้ได้เหมือนกันโอ้ก็แฟนหนาแน่นไงแฟนเหนียวแน่นใช้ได้ต้องไปคืนวันไหนวันเสาร์ไปวันเสาร์ใช้ได้นี่หมายถึงในแง่เลยครับหน้าตาผมก็พูดเต้นตามบอยไปนะคุณฟังออกนะฮะได้เห็นรูปถ่ายดูจ่องหนาวนะพี่บอยได้เห็นไหมที่จ่องถ่ายรูปกับพี่บอยอิมเมจินอะดูแบบใส่เสื้อทวิตเตอร์แต่เย้เลยกันทวิตเตอร์เลยผมใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาพี่เสื้อกันหนาวแขนยาวไม่ได้กันหนาวเลยครับเสื้อธรรมดาครับแต่ดูคุณบอยเขาก็ใส่ตัวแต่งตัวเหมือนเดิมนะครับเขาไม่รู้เขาไปนี่มาสะดุ้งสะเทือนตอนหนาวเย็นเขาตามมาตอนดึกเพราะว่าเขาไปห้องอัดมาทำเพลงพระราชนิพนธ์อ๋อที่จ่องจะไปดูของเนี่ยเดี๋ยวไปทวงเนี่ยคือเขารู้เลยสัมผัสได้ว่ามันมาทวงแน่เว้ยสงสัยเข้าห้องอัดก่อนแล้วกันวะเดือดร้อนกันมากเลยฮะอัดแล้วครับนี้เลยป่ะฮะผมเปรียบเทียบแล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเดือดร้อนคนไปหมดจะไปทีเนี่ยแบบคนมาให้การต้อนรับเลยแบบโอ้อายยังไงรู้สึกอายมากได้แล้วมีโชว์ไหมฮะไม่มีฮะวันนั้นบอยก็ไม่ได้เล่นมาดึกอะไรอย่างงี้คือเขาก็รู้สึกเดี๋ยวนี้เกรงท่านบอกว่าถ้ารู้ก่อนแล้วพี่ต๋องมาก็จะยิ่งเกรงไม่เดี๋ยวนี้เล่นแล้วเกรงเลยไม่กล้าเล่นเลยแบบเกรงๆเนี่ยหรอเลยไม่เล่นเดี๋ยวนี้คือเขาสัมผัสได้ถึงความคาดหวังของคนที่จะมาฟังเขาเล่นอะไรแต่ในตัวเขาเองยังรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นอะไรงั้นอยู่เลยวันนี้ฟังเพลงอันนี้มาแล้วอยากเล่นอันนี้พี่อะไรเงี้ยคนเขาจะคาดหวังว่าต้องฟังเพลงกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมคนละวงแล้วนั่นแหละแนวนั้นน่ะอาจจะอยากเล่นก็เลยแล้วแต่วันวันไหนว่าเขาอยากเล่นเขาจะเล่นแล้วแต่วันวันนี้คนเผลอก็เลยแนะนำว่าใครไปเที่ยวร้านบอยก็ให้ทำหน้าตาเผลอกันไว้นะครับอย่าไปทำตาเป็นประกายอย่างปลอมตัวไปอันนั้นจะโดนจับได้เหมือนกันเฮ้ยทำตัวเป็นชาวบ้านโลคอลธรรมดาเนี่ยแหละทำเผลอๆฮะทำเผลอๆไปจะได้ฟังแล้วเขาจะเล่นเพลงอะไรที่เขาอยากจะเล่นพี่บอยก็มาจากเขาใหญ่อ๋อครับไปธุระมาเป็นไปเที่ยวธุระหรือเที่ยวกึ่งกึ่งว่าเราเอาเรื่องเที่ยวเป็นธุระได้แล้วไงพี่อ๋อเพราะว่าทำสำนักพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางการเที่ยวก็เลยเป็นงานใช่เป็นการเที่ยวกันธุระขึ้นได้แล้วโอ้ชีวิตพูดแล้วดูเวิร์กนะเออโคตรเหนื่อยเลยพี่อ๋อต่อไปนี้เราก็สามารถเรียกเขาใหญ่ว่าคุณเขาแห่งหมีได้ฮะคุณไปเขาใหญ่มาเนี่ยเออไม่ได้ ไม่ยอมอ่ะไปกับลูกหมีด้วยลูกหมีลูกเหมียไปกับลูกเหมียไปกับลูกเหมียอ๋อไปชาวเหนือมันไปกับลูกชาวเหนียชาวเหนียชาวเหนียไปกับลูกเหมียไม่ได้ไปลูกหนูน้องก็นึกไปแต่กับลูกหมีไม่ใช่นะอ่ะทักทายกันมาสมควรครับCat Expo Cat Cat Expo 3D นะฮะ Pepsi Present Cat Expo 3D เนี่ยบัตรเริ่มขายเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนนี้นะวันนี้วันที่22ใช่ไหมอาทิตย์หน้าเออก็คือประมาณอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มแล้วนะ
นำใบเสร็จเบปซี่59บาทเนี่ยไปซื้อได้ในราคาเพียง800บาทเท่านั้นเข้าได้ทั้ง2วันเลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วตอนนี้ประกาศแล้วนะว่าสถานที่คือย้ายกลับไปใช่ไหมพี่จ๋อง100%ละกลับไปอยู่ที่สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์รามินทาเหมือนเดิมครับมีหลายๆคนมาสอบถามว่าจะได้จองหอพักหอเพิกจองได้เลยถ้าใครที่อาจจะเดินทางไกลแล้วคิดว่าอยู่หอพักสะดวกนะก็จองกันได้แล้วเห็นมีคนมาสอบถามใน Twitter นะวันเวลาคือเสาร์อาทิตย์ที่4และ5กุมภาพันธ์2560นะฮะปีหน้าบ่าย3จนเกือบเที่ยงคืนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นและร่วมสนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CPCP เติมชีวิตที่ดี Honda Summer X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุ้มมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำคับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆและ BEC Tero Entertainment ครับก็ย้ายกลับไปแล้วนะ Wonderworld ฮะก็ใกล้บ้านคนทางนี้แต่ใกล้บ้านคนทางนั้นต้องใกล้บ้านใครสักคนใครเขาถึงแล้วพอย้ายมาตรงนี้ก็ใกล้บ้านคนทางนี้แต่ไกลบ้านคนทางนั้นต้องใกล้บ้านใครสักคนเสมอครับถ้าคุณไม่ได้ไปคุณก็ไม่ได้ไปครับนี่บูมบอกว่ากิ่งเป็นต้นกับต้นคิดของก็ปีนี้ก็ปีนี้บอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมวะใช่ไหมใช่ครับมีความเป็นเซนมากใช่ไหมกิ่งอ่ะฮะคือคำตอบแหละโอ้เดี๋ยวนี้อิทธิพลมันเริ่มแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะจากตอนแรกก็ทำมาหงอาหารตอนนี้เริ่มมาสปงสปอตเริ่มมีอ่านสปอตเองเริ่มนะจ๋องแต่ว่ามันเป็นทางดาร์กไซด์คือผมบิดเอาบิดยังไงเพราะจริงมันพูดว่าไม่มาก็ไม่ต้องมาเสียงไงเสียงไม่มาก็ต้องมาพูดอย่างนี้โหกิ่งคงหมายความว่าถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้มาแล้วที่ใช่คือไงกิ่งหนูบอกว่าอยากไปก็ไปแน่ใจหรอวะอยากไปก็ไปไปเลยหน้าเดินหน้าต้องพี่ต้องเห็นหน้าพี่แต่การยุ่งมันไม่เห็นหน้าขอโทษจริงแต่แบบหน้ามันตรงมันโผล่มาเราเปิดห้องประตูไปแล้วถามหน้ามันออกมาแบบถ้าเล่นละครเวทีก็ต้องทนต้องบอกว่ากิ่งช่วยเล่นน้อยๆหน่อยชัดมากเล่นหนังไม่ได้เล่นละครนี้ต้องใช้กล้องรูเข็มถ่ายไม่งั้นเดี๋ยวล้นอ่ะล้นไม่หมดล้นจออารมณ์ความรู้สึกอะไรมันออกแบบโอ้โหกล้องรูเข็มกิ่งไม่โตตอบเลยฮะวันนี้ป่วยไงจริงทุกคำวันนี้กิ่งเขาป่วยเนี่ยใส่หน้ากากด้วยเถียงไม่ออก ชั่วโมงแรกของจดหมายเด็กแมวเราสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เรามีจดหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเข้ามาทั้งหมด3ฉบับนะพี่เจตเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะอ่านจดหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้งชั่วโมงเลยนะ3ฉบับน่าจะพอดีนะตอนนี้เริ่มฉบับแรกนะครับเออลืมบอกไว้ว่าคุณบอยเมจิ้งเขาจะเขียนจดหมายมาด้วยอุ้ยอุ้ยเวลาอ่านต้องทำเสียงเป็นแบบเป็นบอยป่ะบอยเมนชินเสียงไงป่ะพี่ว่าที่บอยตายคนเดียวก็เถอะเรื่องแบบเนี้ยเหรอเอออย่าไปล้อเราจะล้อเขาให้มันล้อคนเดียวล้อยังไงเหมือนกับที่แกไปบอกว่าบ้านเขามีสนดหรือเปล่าเออสนดหรือเปล่าเนี่ยให้จบที่บอยนะพี่เราอย่าไปเล่นด้วยเดี๋ยวจะได้ไปฝึกมาไงเสียงบอยเสียงบอยจ่องพอจำได้ไหมจ่องได้แน่นอนรู้ว่าเรื่องคำเสียงแน่จ่องได้แน่นอนที่จงให้ไงยังไงไปเขาแน่ไม่มันต้องมีกีตาร์คลอไปด้วยแล้วอ่ะเงี้ยผมเจอเวอร์ชันไม่มีกีตาร์มาแล้วไงผมเลยพอเริ่มจับได้เริ่มจับได้จดหมายฉบับแรกนะครับจากน้องตะวันนะโอ้ยนะนั่นทีเนี้ยมวลเยอะอยู่นะฮะหากกล้าวกระหม่อมเขียนคำราชาศัพท์ผิดไปกล้าวกระหม่อมขอกราบอภัยณที่นี้ด้วย13ตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติต้นไม้ที่พัดไปใบหญ้าที่เขียวขจีผู้คนก็ใช้ชีวิตตามปกติทุกคนมีภาระและหน้าที่ของตนเองที่ต้องทำในแต่ละวันสังคมช่างแลดูวุ่นวายทุกคนดำเนินชีวิตตามปกติรวมถึงเกล้ากระหม่อมด้วยเช่นกันทุกคนดำเนินชีวิตตามปกติโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังมีบางอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาค่ำเมื่อ 2-3 วันก่อนฉันก็ติดตามข่าวที่พ่อหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
ก้าวกระหม่อมก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาได้เพียงภาวนาจิตขอให้พ่อหลวงรอก้าวทรงพระอาการดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วช่วงบ่ายของวันที่13ตุลาคมก้าวกระหม่อมก็ได้รับข่าวลือซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรก้าวกระหม่อมนั้นใจคอใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าเป็นความจริงเลยตกเย็นของวันที่13ก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างคือหมอกทุมเกศแสงอาทิตย์ยามเย็นนั้นหายไปกลายเป็นสีแดงอมส้มไปหมดก้าวกระหม่อมแปลกใจและสงสัยขึ้นมาในใจของก้าวกระหม่อมว่ามันต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆก้าวกระหม่อมภาวนาในใจขอให้พ่อหลวงอย่าเป็นอะไรไปได้แต่ภาวนาอยู่ในใจเท่านั้นแต่แล้วจุดๆๆ19นาฬิกาทุกข้อสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกคลี่คลายแล้วพ่อหลวงรอก้าวได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อก้าวกระหม่อมได้ทราบข่าวพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศหลังจบคำแถลงการจากสำนักพระราชวังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปก้าวกระหม่อมเห็นคนรอบข้างเศร้าน้ำตาไหลออกมาทำอะไรไม่ถูกทุกคนเสียใจก้าวกระหม่อมได้เห็นความเงียบสงบของเมืองในวันที่ไม่มีพ่อรอก้าวแล้วเปรียบดั่งเมืองร้างที่เงียบสงบก้าวกระหม่อมทำได้เพียงแค่มองไปแค่บนฟ้าพอมองฟ้านี่แหละอยู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมามันเศร้านะที่พระองค์ไปสู่สวรรคาลัยประสงค์นิกรชาวไทยโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดแผ่นดินนี้เราโชคดีมากแค่ไหนมีพระมหากษัตริย์ที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนกษัตริย์ผู้พัฒนาพ่อก็ทำงานหนักมามากแล้วถึงเวลานะถึงเวลาแล้วที่ลูกจะตอบแทนพ่อสวัสดีคุณยักษ์คุณบอยคุณเล็กคุณจ๋องคุณบูมคุณเจตแฟนรายการจมดมและแฟนรายการในโลกอีเธอร์แท็กจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาอีกครั้งจากหัวใจของกล้าวกระหม่อมแต่แนะนำตัวก่อนกล้าวกระหม่อมวงเล็บเขียนแบบสามัญชนดีกว่าลืมไปกับผมนายตาตาตาวันมารับใช้ท่านผู้ฟังครับผมเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือบทความที่กระผมเขียนขึ้นมาจากใจจริง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 ผมไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของวันที่13ตอนช่วงกลางคืนได้อะครับจึงกลายเป็นบทความบทนี้ครับจากจดหมายฉบับที่แล้ว25ตุลา2559ที่ได้นำเรื่องราวของการไปศึกษาดูงานสวนจิรดาไปพอสมควรในจดหมายฉบับนี้ก็อยากจะต่อยอดจากจดหมายฉบับที่แล้วโดยเรื่องราวฉบับนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่อง9หลักคำสอนของพระองค์มาให้แฟนรายการนำมาศึกษาและนำไปปฏิบัตินะครับซึ่งอาจทำให้จดหมายมีความยาวเกิน2หน้ากระดาษอันนี้กราบขออภัยทีมงานนะครับแต่เขียนด้วยใจจริงจริงครับผมเรื่องแรกที่จะเขียนถึงคือเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงครับผมแต่อย่างอื่นอย่างใดตะวันจะต้องขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีที่มาเป็นอย่างไรกันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชนโดยยึดหลักทางสายกลางเป็นหลักท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นการใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นและอีกมากมายตะวันขอสารภาพก่อนเลยเมื่อว่านะน่าจะว่าไม่น่าจะว่าตะวันขอสารภาพก่อนเลยว่าเมื่อก่อนตะวันเป็นคนใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากเป็นคนอยากได้นู่นอยากได้นี่จนเกินความจำเป็นสายเปย์เงี้ยสายเปย์สายเปย์ใช้เงินเก่งประมาณนี้แต่พอเริ่มรู้ตัวเองว่าการเงินของตะวันเริ่มแปรปรวนตะวันกลุ้มใจมากและบอกกับตนเองว่าตะวันแกจะจัดการปัญหายังไงดีวะตะวันก็เลยไปปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ก็แนะนำว่าให้ลองวิธีเศรษฐกิจพอเพียงสี่ตะวันพอจบบทสนทนาวันรุ่งขึ้นก็ใช้เวลาว่างจากชั่วโมงเรียนลองค้นคว้าจากตำราเรียนของตนเองแล้วก็เจอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อได้อ่านศึกษาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตะวันเลยเข้าใจมากขึ้นและลองไปปฏิบัติใช้ดูโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ความมีเหตุผลความพอเพียงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีการมีความรู้การมีคุณธรรมเป็นหลักและทำให้ตะวันได้รู้จักคำว่า3ห่วง2เงื่อนไขแฟนรายการหลายท่านยังสงสัยว่า3ห่วง2เงื่อนไขมันคืออะไร3ห่วงที่ว่านั้นคือทางสายกลางประกอบไปด้วยห่วงที่1คือพอประมาณห่วงที่2คือมีเหตุผล
วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองส่วน2เงื่อนไขได้แก่เงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขที่2เงื่อนไขคุณธรรมยิ่งศึกษาทำให้ตะวันนั้นลึกซึ้งและเข้าใจมันยิ่งขึ้นตะวันจะจำว่าเราจะต้องใช้เงินอย่างไรไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเราจะเก็บเงินหรือออมเงินยังไงไม่ให้ทำร้ายตัวเองจะทำอะไรให้มีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อสอนนี่ นี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปและต่อไปและอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของคำสอนของพ่อหรือพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระองค์แด่คณะบุคคลนักศึกษาหรือสามัญชนทั่วไปตะวันพยายามหาอ่านคำสอนของพ่อหลวงร.9ต่างๆมากมายจนมาเจอหัวข้อ9คำสอนซึ่งน่าสนใจเลยศึกษาพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านแล้วนำเรื่อง9สอด9คำสอนเหล่านั้นมาลองตีความใหม่ในรูปแบบของตะวันซึ่งไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่โดยมีคำสอนทั้ง9คำนั้นเป็นหลักซึ่งบอกกันก่อนเลยว่าไม่ใช่นักแปลความมืออาชีพสักเท่าไหร่แต่จะลองพยายามกันดูนะครับลองมาฟัง9คำสอนที่ผมมาตีความใหม่ในแบบตะวันนะครับ 1. ความเพียรคือการใช้เวลาต้องใช้ความเพียรความเสียสละและที่สำคัญคือความอดทนของตัวเราไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามใช้สิ่งนี้ในการเพียรพยายามให้มีประโยชน์มากที่สุดอดทนมากที่สุดเพราะเวลาข้างหน้าจะเห็นผลสำเร็จของตัวเราเอง 2. ความพอดีคือการสร้างตัวสร้างฐานะให้ค่อยเป็นค่อยไปมีความรอบคอบในการจะคิดทำการใดแต่ก็ควรระมัดระวังในสิ่งที่จะทำด้วยความพอเหมาะพอควรพอดีกับตนเองไม่ทำเกินฐานะตนเองและกำลังและทำด้วยความสบายๆไม่เร่งรีบจนเกินไป 3. ความรู้ตนคือการหัดรู้ตัวเองสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาวะไหนก็ตามจะเรียนหนังสือเรียนมหาลัยหรือจะทำงานจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเป็นคนมีระเบียบและคนมีระเบียบเหล่านี้จะสามารถเล่าเรียนหรือทำงานต่างที่มอบหมายจนสำเร็จนี่แหละสามารถสร้างความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตต่อไป 4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คือคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นคนเราจะต้องรับและให้ด้วยเพราะถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกเมื่อรับสิ่งของสิ่งใดก็ตามต้องให้ด้วยใจเมตตานั่นแหละคือผู้ให้ที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่รับหรือให้ด้วยความไม่จริงใจก็ตามแต่ 5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคืออยู่ในสังคมที่ดีมีความเป็นสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะมีมารยาทแด่คนรอบข้างไม่แข็งกระด้างจนเกินไปมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะทำสิ่งต่างๆ 6. พูดจริงทำจริงคือหนักแน่นคำพูดคำไหนคำนั้นไม่ใช่แค่พูดแล้วไม่ทำสัจจะของการพูดและทำคือพูดอะไรไว้จะต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 7. หนังสือเป็นออมสินคือหนังสือเป็นแหล่งความรู้ชนิดหนึ่งทำหน้าที่สะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆเก็บเกี่ยวจากหนังสือให้มากที่สุด เพราะมันสามารถก้าวหน้าได้โดยแท้จริง 8. ความซื่อสัตย์คือพื้นฐานความดีเวลาจะสอนลูกหลานหรือใครๆก็ตามควรสอนเรื่องความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรกเพราะเป็นฐานของความดีทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตที่สะอาดเจริญมั่นคง 9. การเอาชนะใจตนคือต้องข่มใจกับตัวเองว่าจะไม่ทำสิ่งใดๆด้วยความชั่วเราต้องห้ามความคิดที่จะไม่ทำในเรื่องที่ไม่ดีต้องหยุดการกระทำเหล่านั้นเราต้องกล้าทำและบากบั่นในเรื่องที่จะเป็นการทำความดีทั้งคำสอนทั้ง9คำสอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็มีกลอนเหมือนเช่นเคยครับมันยาวตรงนี้นะตะวันคราวนี้ก็มีการแบ่งมาด้วยนะในกลอนกลัวเราจะอ่านไม่วะเขาเลยขีดมาให้เป็นจังหวะให้เราด้วยที่จริงแล้วปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะพี่อ่านไม่ถูกจังหวะนั่นไงต้องขออภัยตะวันจริงคราวนี้เลยมีการแบ่งมาให้เลยว่ากลับมาแล้วพี่ต้องวักตรงนี้เลยนะแต่ที่ฟังมาทั้งหมดนี่ลื่นไหลมากเลยนะนะยังไม่มีนะยังไม่เริ่มเลยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไงตรงกลอนนี่แหละเขาคอนดักเลยนะพี่นึกภาพตะวันไว้ด้วยเดี๋ยวจะลองวักตามที่เขาให้ขึ้นมาในวันที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้ค่าของชีพสูงขึ้นไม่หยุดยั้งเหล่าผู้คน
ใช้เงินฟุ่มเฟือยกันต่างเป็นจังไม่หยุดยั้งใช้เงินฟุ่มเฟือยจังอย่างเงี้ยต่างเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่รู้ตัวนี่เราก็รู้ว่าการแบ่งวรรคการแบ่งวรรคก็ไม่เกี่ยวนะอาจจะได้เป็นจังหวะมีจังหวะขึ้นมาเท่านั้นเองต้องรวบรวมไปนิดนึงตอนคำสุดท้ายเออโดยไม่รู้ตัวต่างเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่รู้ตัวไม่แล้วมันต้องไม่หนี้เลยป่ะใช่ป่ะต่างมีหนี้อ่ะต่างเป็นเมื่อกี้มันยั้งมาใช่ไหมอันหลังนี้หนักกว่าแต่คุณพ่อสอนสั่งให้พอเพียงใช้พอดีพอกินเพียงเท่านั้นให้อดออมเก็บไว้ในส่วนนั้นไว้ยามนั้นยามฉุกเฉินแลดีเอ่ยเป็นสัมผัสนั้นนั้นสัมผัสโดยการใช้คำนั้นเลยแม่นั้นไงใช้คำว่านั้นทุกอันใช้ความใช้คำเดียวกันถือว่าเป็นสัมผัสสัมผัสสัมผัสที่คำเลยล่ะแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าวงเล็บภาพปกตินะครับราตรีสวัสดิ์ครับตาวันวงเล็บนพดลอินบำรุงปลอกราบขออภัยที่เกิน2หน้าตามกติกาแต่เนื้อเรื่องในฉบับนี้เยอะจริงๆครับเยอะจริงเยอะจริงแต่ดีมากครับเยอะจริงเอาไปปรับใช้ได้จริงๆนะเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องดีๆอย่างเรื่องมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเนี่ยเนาะสำคัญจริงๆมารู้ทีหลังเนี่ยไม่เคยรู้ว่าคนจะต้องมีภูมิคุ้มกันยกตัวอย่างภูมิคุ้มกันหน่อยฮะภูมิคุ้มกันอยากจะปรับใช้กับตัวเองบ้างการซื้อของเล่นนี่ก็เป็นภูมิคุ้มกันดูการตีความไม่ใช่ละหมายถึงว่าแผ่นเสียงทั้งหมดวันนึงก็จะขายกลับมาขายได้เป็นภูมิคุ้มกันวิธีหนึ่งถูกไหมจ๋องเราจะทรัพย์สินพวกนี้ไม่ใช่เขาภูมิคุ้มกันตัวเองไม่ให้เราไปเสียเงินหรือเปล่าคำเต็มๆมันคืออะไรนะมันมีอันแรกมันคือต้องรู้จักพอประมาณพอประมาณคือการใช้เนี่ยพอประมาณอะไรคือภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเหตุมีผลจะใช้อะไรก็ต้องมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันนี่คือต้องเผื่อไว้ในยามลำบากอ๋อแล้วอะไรคือภูมิคุ้มกันพี่ถามนี่ไงพี่ก็เลยตีความว่าการที่เรามีของเล่นมีแผ่นเสียงเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันวิธีหนึ่งเผื่อลำบากแล้วก็ขายไม่น่าใช่นะไม่ใช่อ่ะจ่องไม่ใช่ไม่น่าหมายความอย่างนั้นใช่ไหนจ่องแบบเลโก้จ่องเนี้ยอ๋อผมนึกว่าภูมิคุ้มกันวันนึงไปขายมันก็แบบเป็นรายจ่ายเป็นรายรับนะใช่เป็นภูมิคุ้มกันไม่น่าใช่เรื่องภูมิคุ้มกันนึกว่าภูมิคุ้มกันคือแบบระงับความอยากได้อะไรเงี้ยอันนั้นมีเหตุแปลเป็นอันนั้นมีเหตุมีผลอ๋อภูมิคุ้มกันน่าจะหมายถึงเรามีประสบการณ์ป่ะหมายว่าคืออันนี้เลยจริงๆคือภูมิคุ้มกันเนี่ยคือเวลาเราลำบากเราต้องมีเงินเก็บเผื่อเป็นภูมิคุ้มกันในยามที่เรายากลำบากอ๋อคือเงินเก็บใช่ก็คือเงินเก็บไม่ใช่ของเก็บก็เงินเป็นของไงเงินเก็บเขาบอกเป็นของได้ไงฮะเก็บเป็นของอ่ะเงินเมียเก็บไปมันเฟ้อนี่ค่าของเงินลดของเก็บของเนี่ยเก็บมีแต่นี่กิ่งพยักหน้าไหมของใช่อะไรของใช่แผ่นเสียงเงินเก็บมันเฟ้อแผ่นเสียงเก็บมันปวกก็อย่าให้มันโดนกินสิวะใช่ไหมภูมิคุ้มกันคือมีของเก็บไว้เออนี่พี่ตีความเองนะมันไม่น่าใช่อ่ะเหรอน่าจะหมายถึงการมีเงินเก็บใช่ไหมหรือมีความสามารถที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ต้องมีภูมิคุ้มกันไว้ในการใช้จ่ายต้องมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้แสดงว่าพี่ซื้อแผ่นเสียงทุกวันนี้พี่คือคิดว่ามันเป็นการสะสมเพื่อจะเป็นภูมิคุ้มกันไว้ยอมขายสักแผ่นไหมยังไม่ถึงวันนั้นไม่เคยเลยอ่ะคิดดูสิจะภูมิคุ้มกันอะไรมีทั้งหมดกี่พันแผ่นอ่ะยังไม่ถึงวันนั้นเกินกี่พันอ่ะเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นแผ่นอ่ะจ่องไม่ถึงหมื่นหรอกอีบอยนี่ก็หุ่นยนต์เยอะเฮ้ยผมไม่ได้เก็บพวกกระตุ้นมันก็เยอะยังซื้ออีกตอนหลังมันมาเป็นตัวพวกนี้แล้วด้วยเต็ดอะไรอย่างงี้ผมไม่มีเป็นพวกตัวอะไรนะที่ล่าสุดเนี่ยคอลเลกชันใหม่อ่ะไอ้ลูกแปงอะไรตัวลูกแปงนั่นเรียกอะไรนะฟิกเกอร์อาร์ตฟิกเกอร์อาร์ตฟิกเกอร์อาร์ตอือไอ้พวกนี้เราไม่กล้ายุ่งเลยมันโอยมันดูอีกโลกนึงเลยมันขยับท่าแล้วเหมือนมากเลยเหมือนจริงเลยอ่ะมือสั่นแล้วมันไม่แพงพี่เล็กๆนี่เราก็เจอมีใหม่ๆออกทุกเดือนเหรอไม่กล้าไม่กล้าเราต้องฝึกภูมิคุ้มกันเลยพี่แล้วมันออกเยอะนะแป๊บๆเดี๋ยวโลกวันมาอีกเนี่ยนี่ไงเต็มเลยอ่ะเป็นห่วงแทนคนสะสมของเล่นนะเพราะว่าพี่พอแล้วผมก็พอแล้วผมจบแล้วเรื่องของเล่นจริงเหรอเหรอผมจบแค่ Star Wars กับ Lego นี่แหละเดี๋ยวมันก็มันยังไม่จบอ่ะสิพี่ผมก็เอาแค่นี้ไงเดี๋ยวมันมีภาคใหม่มามันก็ออกมาใหม่กันจ้ะไม่ก็ผมเอาแค่นี้ผมไม่ไปซื้ออย่างอื่นหมายถึงว่า Star Wars กับ Lego นี่คือ Lego ที่เป็น Star Wars เท่านั้นเท่านั้นผมไม่เอาอย่างอื่นหรือว่า
สตาร์วอร์อะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องคือสมัครสนธิกันอันอย่างเลโก้โลกวันถือเป็นเลโก้สตาร์วอร์ป่ะ yes อ๋อแล้วพอแล้วไม่จบแล้วไม่ได้ผมจบแค่นี้ไงผมไม่ไปถึงแบบอะไรนะแล้วถ้าเป็นอะไรออร์ดรูแปงรูแปงไม่ถ้าเป็นโมเดอร์ออร์ดเลโก้เลโก้แล้วเป็นอินดิน่าโจนอย่างเงี้ย no ล่ะแบทแมนอะ no ผมจบแค่นี้ทั้งที่เราเคยแต่งชุดแบทแมนเนี่ยนะโตแล้วไงนี่เราแต่งชุดแบทแมนเราก็ไม่เอาไม่อยากได้พอแล้วจบแค่นี้ทั้งนั้นพี่ยักษ์เคยแต่งชุดโรบินพี่ก็ไม่อยากได้แค่นี้ก็20ปีแล้ว20ปีคืออะไรฮะโอ้ไม่ถึงแค่นี้ก็17ปีแล้วเมื่อเลโก้เจอกับ Star Wars 17ปีคืออะไรมันเริ่มเจอกันเมื่อปี99แล้วไปเปิดดิสนีย์ซื้อไปเริ่มใหม่เอาใหม่หมดออกของที่เคยมีแล้วคอลเลกชันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอาใหม่นี่เขาบอกว่าที่จ่องมีไอ้ยานมิเลเนียมฟอลคอนน่ะแพงนะคือมันกลายเป็นของคอลเลกเตอร์ไปแล้วนะครับนั่นอันนั้นนะเก็บไปตรงไหนมีของคอลเลกเตอร์ออกอันใหม่เป็นแบบภาค2เอ้ยออก The Empire Strikes Back คิดมากไปยืนเกาะดูอยู่วันก่อนตอนนี้ผมก็ต้องมีให้หมดถ้าเราใจกำลังห้ามอยู่ถ้าเรามาทางสายเดียวชัดเจนอย่างเงี้ยมันต้องเนอะอันนี้จริงๆมันเขาเรียกนะพอทางมันแคบเนี่ยมันยิ่งมุ่งไปได้ง่ายพลังมันผมโฟกัสผมเข้าใจว่าสตาวันเขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับเหลือแค่ผมมันไปอย่างนี้ไงพี่บอยนี่ไงทำไมพวกเรามันถึงอย่างนี้ไงใช่ไหมเรามันหลงทางกันตลอดเนี่ยถ้าไม่ได้จ่องเตือนเนี่ยป่านนี้ในควักอยู่แล้วเนี่ยเออเนี่ยต้องมีคนแบบจ่องคุยกันเองแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีคุยที่ไหนแล้วก็ซื้อตลอดเนี่ยแต่ผมใช่ไหมครับที่มันมีภูมิคุ้มกันนี่มันต้องมีคนอย่างนี้อยู่เราจะถ่ายรูปไปให้บูมอยู่เนี่ยเอออือออไปไทยไฟเตอร์อย่างนี้ซื้อไหมซื้อ Big Xซื้อ AT AT ATST ซื้อนี่ก็เยอะแล้วแค่นี้จริงๆก็เยอะแล้วก็จบแค่นี้นะครับแค่นี้ก็กี่คอลเลกชันแล้วก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันเวลามีมันต้องมีหลายลำไหมหมายความว่าไทยไฟเตอร์สองสามลำบินเป็นขบวนอย่างเงี้ยมันไม่ได้จบด้วยอันเดียวไทยสามลำเลยเหรอเออเป็นขบวนไงจ่องเวลามันบินออกมาจากยานอ่ะมันไม่ได้มาลำเดียวมันมาเป็นฝูงStormtrooper อย่างเงี้ยมันต้องมาเป็นซอมเยอะ10เลยเยอะเลยเยอะเกิน10มันไม่เกิน10เยอะๆไอ้ AT นี่ก็ต้องเดินนะเป็นแบบหัวหมู่ตัวเดียวเหงาเรามีหมดอ่ะมีแบบเป็นหมู่มั้ยมีตัวเดียวอยู่โอเคสบายใจสบายใจครับถือว่าพวกเดียวกันไม่ใช่เราจบแค่นี้แต่รูแปงบอยเนี่ยมันเป็นโมเดลออดมันเลยจักแน่ๆเปลี่ยนสายได้มันเลยจักแน่ๆมันออกมาเรื่อยๆต่อไปฮะตาพี่บอยครับ จากคุณเห็ดนี่เขียนมาที่หน้าซองเลยนะครับถ้าพอเราอ่านออกอากาศตอนนี้เราก็เรียกว่าเห็ดสดได้ไหมใช่ไลฟ์แต่ไม่มีคำนำหน้าจดหมายครับหน้าซองเขาพิมพ์มาด้วยเนาะครับมีสแตมป์คุณมะมงมาด้วยครับฉบับที่12แล้วนะคุณเห็ดเห็ดสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนอันนี้เขาวักมาให้เหรอครับเปล่าครับอ่านผิดจริงๆเขาเขียนว่าจมดมอนั่นอ่านไปแล้วแล้วก็รู้สึกต้องแปลอ่านไปหมดเลยแล้วกันรู้อีกแล้วแหมนี่เป็นจดหมายฉบับที่12ที่ส่งมาแซงฉบับที่11ไปอ้าวอ๋อยังไม่ได้ส่ง11จดหมายฉบับที่11นั้นเขียนเมื่อวันที่8ตุลาแต่ถูกดองไว้ไม่ส่งสักทีนี่ก็ครบ1เดือนพอดีเป็น1เดือนที่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงวันที่เขียนจดหมายฉบับที่11ช่างแตกต่างกับวันที่เขียนจดหมายฉบับที่12นี้เหลือเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจริงๆเราไม่รู้จะเขียนถึงในหลวงว่ายังไงดีนอกจากที่เป็นคนไทยแล้วเราก็แทบไม่มีช่วงชีวิตหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังได้เลยแถมไม่เคยมีความตั้งใจจะไปรับเสด็จหรือแม้แต่ลงนามถวายพระพรตามสถานที่ต่างๆก็ไม่เคยดูเหมือนเป็นคนไม่ใส่ใจเลยนะคะทันทีที่รู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านเรารู้สึกว่าเราอยากไปสิริราชไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าต้องไป
นัดแนะกับเพื่อนว่าจะไปเจอกันที่ BTS สะพานตากสินเพื่อที่จะขึ้นเรือต่อไปแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ไปเพราะเขาบอกว่าถนนรอบๆนั้นปิดหมดแล้วพอดึกแล้วเดี๋ยวจะกลับออกมาลำบากเราก็เลยกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเดินทางไปทำงานปกติเพื่อนก็ชวนไปพระบรมมหาราชวังเพราะมีประกาศว่ามีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมรดน้ำพระบรมศพได้ถึงตอนเที่ยงต้องขออภัยหากเราใช้คำที่ไม่ถูกต้องจริงๆคือเราคืออย่างไรไม่ทราบแต่ว่าเราน่าจะเป็นการอ๋อเราว่าน่าจะเป็นการเปิดให้เข้าไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์เราไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรเพราะเราไปไม่ทันกว่าจะไปถึงแถวยาวมากดูยังไงเที่ยงก็ไม่น่าจะถึงคิวเราแน่นอนแต่เราและเพื่อนก็ยังเข้าแถวต่อไปไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันด้านหลังก็ยังมีคนมาต่อหลังต่อแถวไปอีกมากพอเที่ยงเขาก็ปิดไม่ให้เข้าตามที่ประกาศฝูงชนก็แตกฮือไปทุกทิศทางเอาจริงๆเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนจะรีบเดินไปไหนไปทำอะไรกันแต่สุดท้ายคือเราไปนั่งรอส่งเสด็จอยู่บนฟุตบาทตอนนั้นคือเหมือนเปิดโหมดประหยัดพลังงานเราแค่เดินตามเพื่อนไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยใกล้ถึงเวลาขบวนเสด็จแล้วเราว่าเราต้องใช้คำผิดแน่นอนต้องใช้คำอะไรก็ถูกแล้วนะใกล้ถึงเวลาขบวนเสด็จถูกแล้วล่ะฝูงชนรอบๆเริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆจากตอนแรกคนแน่นขนาดเต็มฟุตบาทจนเดินไม่ได้จนทะลักไปนั่งบนถนนกินไปครึ่งหนึ่งตอนนี้คนเริ่มหายเริ่มได้ยินเสียงแว่วๆว่าไม่มาทางนี้แล้วอ้าวเราคนบาปตั้งใจมารับเสด็จครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแท้ๆตอนนั้นคือยอมแพ้แล้วแค่อยากมาที่นี่คิดว่าขอแค่มาเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ก็พอไม่ได้อยากเห็นหรืออยากจะไปให้ใกล้ขบวนอะไรทั้งนั้นเป็นคนไม่ดิ้นรนแต่เพื่อนเรามันไม่ยอมค่ะพวกเราออกเดินไปหาประตูที่ขบวนรถจะเข้าพระบรมมหาราชวังตามข่าวสารที่ลอยมาในอากาศสุดท้ายความพยายามก็ไม่เป็นผลคาดว่าขณะที่ขบวนรถเข้าประตูพระบรมมหาราชวังเราและเพื่อนถูกอัดบี้ติดอยู่กับกำแพงตึกกระทรวงกลาโหมเป็นแน่แท้ตรงนั้นคนแน่นมากแทบไม่มีอากาศหายใจอันนี้ไม่ได้เขียนใช้คำเว่อๆแทบไม่มีอากาศหายใจจริงๆสุดท้ายคนบาปก็คือคนบาปโถน้อง เราเขียนเล่าไม่ค่อยเศร้าเลยใช่ไหมคะเศร้านะฮะพี่สัมผัสได้ครับแต่จริงๆเราว่าเราเศร้ามากนะความเศร้านี้แหละที่พาเราไปอยู่ตรงนั้นได้เป็นความเศร้าที่ทำเอางงๆไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงดีแค่รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างปกติบทกลอนหรือโครงไว้อาลัยจะชอบใช้คำเหนือจริงให้มันเว่อๆใช่ไหมคะแต่คราวนี้ไม่ว่าจะผู้ประพันธ์จะแต่งออกมายังไงเราก็ว่ามันใช่ทุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะรู้สึกมากมายมหาศาลอย่างที่บทไว้อะไรเหล่านั้นว่าไว้ได้จริงๆหลังจากวันนั้นในฟีดของ Facebook จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับในหลวงเยอะมากเรื่องที่เราชอบอ่านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มาจากหนังสือเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ที่พระพี่นางเป็นผู้พระนิพนธ์จะเป็นเรื่องตอนสมัยยังทรงพระเยาว์สนุกสนานหลายๆคนน่าจะได้อ่านกันแล้วมีเรื่องนึงที่เราชอบมากเป็นพิเศษวงเล็บปกติจะเขียนเรื่องนึงแบบภาษาพูดอ๋อแต่ผมก็อ่านเรื่องนึงนะน้องก็เขียนเรื่องหนึ่งแต่พอเขียนเรื่องเกี่ยวกับในหลวงแล้วรู้สึกว่าจะใช้เรื่องหนึ่งดูจะเข้ากันมากกว่าฮาต้องฮาด้วยนะแบบเก่าๆไม่ใช่ฮ่าฮ่าจ้ะคือเรื่องสโมสรปาตาปุ่มน่ารักมากใครยังไม่ได้อ่านลองไปหาอ่านกันดูนะคะกับมีอีกเรื่องหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้อันนี้ขอก๊อปมาให้อ่านกันเพราะชอบมากคงเป็นเมื่อไปถึงโลซานใหม่ๆพระองค์ชายวงเล็บรอ8ชอบล้อว่าจมูกเล็กหักจมักเล็ก6
จมกเล็กหกฮู้ฮู้ฮู้ในหลวงร.9ทรงเล่าว่ารำคาญและโกรธจึงไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แนะนำให้หาอะไรไปล้อบ้างสิเช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชายทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นมาแต่กำเนิดหรือมา หรือมาเป็นเอาภายหลังพระองค์เล็กพยายามเอาเรื่องนี้ไปล้อแต่พระองค์ชายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างไรเลยขำมากตรงพระองค์ชายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างไรเลยเพราะเข้ากับรูปรูปหนึ่งมากแล้วเขาก็แปะรูปมานะครับเดี๋ยวเจ็ดถ่ายหน่อยเนาะตอนแรกเราพยายามจะเขียนอธิบายรูปแล้วแต่พบว่าต้องใช้ราชาศัพท์มากมายเหลือเกินกลัวผิดรบกวนพวกพี่ช่วยอธิบายทีนะคะปักภาระนี่เขาเขียนไว้เหรออธิบายรูปใช่ไหมขอบคุณที่อ่านค่ะจากน้องเห็ดนะครับก็เป็นภาพในหลวงร8ร9ครับครับสมัยทรงพระเยาว์นะครับประมาณน่าจะสัก6-7พรรษาเนาะชันษาต้องชันษาเอาง่ายๆเด็ดบอยครับพี่แล้วกันครับนี่เลยครับ อันนี้ก็ผักพาระครับอ๋อในหลวงรัชกาลที่8น่าจะสัก12ขวบอะไรเงี้ยเนาะ12เลยเหรอน่าจะ10ขวบอย่างน้อยอ่ะแล้วยังไงล่ะภาพเขาคือเขาบอกว่าเนี่ยดูในหลวงรัชกาลที่8ไม่กระทบกระเทือนไงใช่ไหมลงแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าทรงนิ่งมากทรงพระนิ่งอะนะขึ้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรฮะภาพเป็นภาพโพสสองคนโพสคนนึงก็เด็กคนนึงก็มาดเป็นแบบพี่ชายอ่ะขรึมนิดนึงก็เล่นบัคซี่มาโลนได้เหมือนกันอ่ะเป็นแบบแล้วถ่ายไปให้ดูแล้วกันนะอ่ะเหลือฉบับนึงไม่ทันนะสิหมดเวลาแล้วชั่วโมงแรกบอยอ่านช้าเหรอครับช้าตรงผมนี่แหละฮะช้าตรงนี้แหละฮะร้อนเหรอฮะตรงโมเดลออสเนี่ยฮะไอ้เรื่องแผ่นเรื่องอะไรพยายามจะนั่นนะฮะไม่งั้นก็พอดีแล้วอ่ะดูสิเอาไหมไม่เป็นไรป่ะล่ะผมอ่านก็ได้ต่อเลยนะรายการเราพี่มันไม่มีข่าวแล้วไงครับมันไม่ฝ่าวพี่ทำอะไรก็ได้พี่รายการเรารู้ทันหุ้นอีกด้านมาจ่ะอ๋อเออใช่แล้วก็ตกใจแอบตกใจเหมือนกันนะกระดาษรีไซเคิลโอ้เขาทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ฮะเขาเลยใช้รีไซเคิลมาจากแล้วมันเป็นความลับบริษัทอะไรป่ะจ่ะเฮ้ยบริษัทที่ได้นะครับได้คะแนนดีเลิศพี่หุ้นพี่คือว่ะ Echo K Bank เกียรตินาคินรายงานการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียนบริษัทอ๋อระดับดีมากเลยแกบริษัททัฟเรดิโอของเราไหมเรายังไม่ได้ส่งเข้าตลาดหลักทรัพย์พี่อ๋อจ้ะแหมเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาแล้วนะแต่เนื้อหาที่จะให้อ่านในอีกฝั่งหนึ่งครับอ๋อเจอแล้วครับครับโอ้โหเอาเลยนะป้าผู้ใช้ทั้งชีวิตสอนลูกป้าบำรุงเลี้ยงลูกให้เจริญเติบใหญ่อย่างสมบูรณ์โดยไม่เคยตำหนิติเตียนดุด่าว่ากล่าวเลยแต่จะใช้การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นและนำไปปฏิบัติตามที่ชัดเจนที่สุดคือความนอบน้อมถ่อมตนป้ามักจะบอกอยู่เสมอว่ายิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องโน้มลงต่ำน้อมลงต่ำยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องทำตัวติดดินแม้โดยธรรมชาติอายุกับความจำอาจจะสวนทางกันแต่ป้าจะพยายามจำชื่อของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ทุกคนในทุกที่ทำการไปรษณีย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งเดินทักทายทุกฝ่ายทุกแผนกในทุกเช้าวันจันทร์การเป็นที่รักในทุกการทุกสถานนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เราหยิบยื่นให้เขาก่อนป้าบอกแบบนั้นทุกคนในครอบครัวดำเนินชีวิตร่วมกันตามปกติวิสัยของปุถุชนทั่วไปจนต้นปี2559มรสุมชีวิตโถมเข้ามาสู่ครอบครัวของเรา
เมื่อหมอแจ้งว่าป้าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะลุกลามแรกเริ่มคือฉันรับรู้ทุกคนในครอบครัวเหมือนตกอยู่ในคืนฝันร้ายที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เมื่อตั้งสติได้การรักษาเริ่มต้นและดำเนินไปพร้อมแง่งามที่เกิดขึ้นแง่งามที่เกิดขึ้นคือเราได้รับความรักความปรารถนาดีจากทุกคนที่อยู่รอบอยู่รายรอบได้ใช้เวลาเรียนรู้สร้างความเข้าใจต่อความจริงของชีวิตความจริงของธรรมชาติร่วมกันผ่านกายสังขารที่ค่อยๆทรุดโทรมของป้าครบค่ำวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าดวงใจของลูกได้ลาลับไปน้ำตาลูกพรั่งพรูรู้สึกว่ายังไม่โตพอยังไร้เดียงสานักยังไม่พร้อมยอมรับในการจากไปความมืดยามราตรีเข้าครอบงำจิตใจความเงียบช่างเสียงดังเหลือเกินเหมือนสรรพสิ่งหยุดเคลื่อนไหวร่วมไว้อะไรกับครอบครัวเราลูกรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างขึ้นมาจับใจไม่มีอีกแล้ว2มือ1หัวใจของป้าที่คอยปลอบประโลมโอบอุ้มค้ำชูเช้าวันใหม่เราเดินทางไปรับศพป้าสภาพผู้คนคับคั่งสภาพการจราจรจอแจสรรพสิ่งกลับมาเคลื่อนไหวโลกยังคงหมุนไปเวลายังคงเดินไปแม้ป้าจะจากไปแล้วแต่ร่างไร้ลมหายใจของท่านก็ยังสอนเราว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอนตราบใดที่ยังมีลมหายใจจงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทเถิดคำสั่งสอนและคำแนะนำของป้าจะคงอยู่แว่วหูอยู่มิรู้หายวันพรุ่งนี้เมื่อลืมตาตื่นมาแม้จะไม่ได้เห็นรูปกายไม่ได้ยินน้ำเสียงไม่ได้สัมผัสเนื้อหนังแต่ป้าจะยังคงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและความทรงจำตลอดไปวันหน้าฟ้าใหม่5 พ.ย. 59ข้างต้นคือคำไว้อะไรในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมาเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตให้หลังไม่นานการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่2ก็เกิดขึ้นย้อนไปครั้นวัยเยาว์ผมเติบโตในครอบครัวชาวจีนขนาดใหญ่ย่านตลาดพลูอากงและอาม่าโลสำเภาจากสัวเถาแบบเสือผืนหมอนใบหลีกหนีความยากจนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารภายหลังที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเพียง1ปีคู่รักลงหลักปักฐานประกอบสัมมาอาชีพทำสวนและค้าขายอย่างเป็นปกติสุขจนมีทายาทตีมวยรวม9คนเนื่องด้วยสภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่รักใคร่สนิทสนมกันและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นจำนวนต้นไม้มากกว่าผู้คนทำให้ผ่านพ้นวิกฤตการทางการเมืองต่างๆโดยไม่ส่งผลกระทบเรื่องปากท้องและจิตใจเลยผมยังโตทันสัมผัสลักษณะพิเศษนี้ก่อนที่มันจะสูญสลายไปเมื่อ20ปีที่แล้วหลังการมาของถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่จำความได้ชีวิตเป็นอยู่คือของผมก็มีชุมชนครอบครัวและในหลวงเป็นความอบอุ่นเป็นความปลอดภัยตลอดมาแต่มาวันนี้การสูญเสียป้าและพระองค์ในระยะเวลาติดกันโปร่งในใจผมมันลึกและกว้างใหญ่เหลือเกินวันหนึ่งภายหลังงานศพป้าลุล่วงไปด้วยดีผมขณะที่ผมกำลังเดินอยู่จู่ๆก็มีสายลมพัดมาปะทะเนื้อตัวต่อเนื่องอยู่พักใหญ่ผมยังจำชั่วขณะที่สัมผัสสายลมนั้นได้ไม่ลืมมันทั้งเย็นแบบปลอบประโลมใจและอบอุ่นแบบถูกโอบกอดไว้ในอ้อมกอดฉับพลันนั่นเองผมคือนึกถึงวิธีที่จะอยู่กับความสูญเสียได้โดยเปรียบป้าเป็นดังสายลมและลมหายใจที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ไม่เคยและไม่มีวันจะหายไปไหนและยังสัมผัสได้พระองค์ก็เช่นกันชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักหลังวันที่พ่อไม่อยู่ผมตั้งใจจะทำให้แต่ละวันที่เหลืออยู่เป็นวันที่คุ้มค่ามากกว่าวันที่สูญเปล่าให้มากที่สุดพยายามหายใจให้ช้าลึกและยาวเพื่อสุขอนามัยและระลึกถึงพ่อของผมรบกวนพี่ๆแนะนำนิยายที่เป็นเรื่องของคนในชุมชนเดียวกันอาทิช่วงสำราญอยู่กับกงไผ่แดงหลายชีวิตมหาลัยเมืองแร่ขอบคุณมากครับนิยายอะไรนะได้เกี่ยวชุมชน อยู่กัน
แนวเดียวกับอยู่กับกงไผ่แดงไม่ได้ลงชื่อไว้เนาะมหาลัยเมืองแร่เออเขาไม่ได้ลงชื่ อไม่ได้บอกว่าใช้คือชื่ออะไรน่าจะเป็นฉบับแรกด้วยเนาะอย่างเงี้ยเนาะจริงๆพอฟังเรื่องที่น้องเขาเล่ามานึกถึงหนังสือของคุณโบตันนะโบตันคุณโบตันจะเขียนนิยายที่พูดถึงชีวิตชาวจีนนะเนาะจดหมายจากเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยน่าจะลองไปหางานของคุณโบตันอ่านหลายเรื่องซอยเดียวกันนะซอยเดียวกันนี้ของพี่วานิชจรุงกิจอนันต์นะนั่นผีเนี่ยฮะมีหลายแบบเลยเล่มนะหลายแบบชุมชนแนวชีวิตชุมชนเขียนดีนะเขียนเก่งมีอะไรอีกวะลอดลายมังกรแล้วอะไรมังกรนี่ต้องจีนได้เหรอไม่รู้นึกไม่ออกไงนึกที่นึกออกแล้วอะไรมังกรนี่ใครเขียนจำไม่ได้อาเหลียงอาเหลียงก็ไม่รู้ฉบับแรกหรือเปล่านะแล้วไม่รู้ว่าใครเขียนมาด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เล่าเรื่องคุณพ่อมานะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับอาป๋านะอ่ะเดี๋ยวเราหมดชั่วโมงแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปครับCat Radio Pepsi Present Cat Expo 3D เทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของ Cat Radio พบกับ130วง5เวทีบุฟเฟ่หนังสือทำมือ100นักเขียนตลาดค่ายเพลง150ร้านและข้าวทีมงานกว่า 5,000 กล่องรับสมัครคนดูด่วนเสาร์อาทิตย์ 4-5 กุมภาพันธ์บ่าย3ยันเกือบเที่ยงคืนสวนสนุก Wonder World รามอินทราใช้ใบเสร็จ Pepsi 59บาทซื้อบัตรเพียง800บาทจากปกติ 1,500 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาขาย28พฤศจิกายนนี้ถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้มาสนับสนุนโดยนาทีนี้Pepsi เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี Honda Super X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมมง Thailand โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำคับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BEC Terro Entertainment จดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2ครับวันนี้เรามีขนมด้วยจากคุณเปิ้ลนะมีขนมอะไรบ้างพี่เจดพวกตุ๊บตับตุ๊บตับครับ4รสชาติโอ้โหจำได้ว่าเหมือนเคยมาทีนึงแล้วกินกันแบบที่รสชาติมันจะพอดีไม่หวานเกินใช่ไหมจากจังหวัดอะไรนะขอนแก่นขอนแก่นแก่นเลยไหมครับฮะแก่นเลยไหมครับได้ไหมกิ่งเฮ้ยจ่องมาด้วยลืมโทษนะยังไม่มีขนมในห้องจัดครับไม่กินหรอไม่กินใครกินไม่มีหรอครับอร่อยจ่องข้างนอกครับขนมนอกพี่มาดีต้องกินข้างนอกกันมดเมิดไม่คุ้มมันเคยมีไงอุบัติเหตุห้องจัดบ่อยมีคนทำกาแฟรถบอดอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ควรจริงเครื่องดื่มเนี่ยตอนนั้นบอดเป็นล้านนะครับกาแฟลงไปครับแล้วน่ะใจหายไหมตอนนั้นพอมันจังหวะมันหายไปไหนผมขำเหรอหนึ่งล้านบาทนะจ่องมันเป็นอุบัติเหตุผมขำเลยตลกเก้าอี้มันตกขำไฟดับอยู่ข้างหน้านะฮะไอ้สิทธิ์ใส่หน้าใส่ผมตลอดเวลาตอนนั้นโอ้แล้วซ่อมยังไงกันไม่รู้นะก็ยกมันพังเนี่ยนะยกเป่าแห้งอะไรเงี้ยแต่น้ำมันก็เข้าไปอยู่ข้างในบ่อนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะโดนน้ำที่สุดในโลกแล้วอะใช่ครับเราจากคราวนั้นเราก็เลยมีบทเรียนใช่ไหมกิ่งใช่ไหมดูมันดิดูมันทำมันมาขยับน้ำผมอะพวกมันเห็นมันเกิดขึ้นได้พี่จะมั่นใจได้ยังไงนี่พี่มีฝาปิดกิ่งแต่ขนมที่มันเป็นผงมันก็กินได้มดหมดแล้วพอมดเข้าบอดนะร้องไห้อย่างเงี้ยไปสร้างกำลังน่ากลัวที่สุดคือมดเนี่ยมันจะชอบไปอยู่ตามที่อุ่นๆใช่ใช่ตามแอมเงี้ยเขาว่าแอมมีเศษอาหารในคุณก็มีหนูนี่คือเหตุผลที่เรามาให้เอาอาหารเข้ามารับประทานในห้องจัดครับพี่ตำสมัยเราจัดแฟตแล้วมันมีกินหนูตายไม่ได้หรอฮะไม่ทันพี่ไม่ทันทันพี่เหรอทันเหรอแค่ลืมมันฮะมันมีกลิ่นขนาดนั้นเลยโอ้แล้วมันอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่กับเราด้วยนะฮะอยู่ให้รู้ว่าชีวิตเราไม่ควรใช้แบบนี้โหสุดยอดบทเรียนแล้วคืออย่าเอาอาหารเข้ามาสองคือซื้อบอร์ดราคาถูกลงที่ซื้อถูกลงนี่เป็นเพราะเรื่องนี้เหรอเป็นบทเรียนชีวิตอ๋อเพราะมาจากเรื่องกาแฟนี่เองอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับประหยัดอะไรไม่เกี่ยวโอ้ได้เปลี่ยนง่ายขึ้นเมื่อเวลามันเกิดปัญหาชิ้นสองชิ้นไว
ก็ขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับทราบว่ามาเค้กวันเกิดพี่บอยอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมมาของวันเกิดแล้วเจดไปซ่อนไว้เพิ่งนึกได้ว่าควรจะให้ไอ้สมุดสมุดกับสมุดสติ๊กเกอร์ของเค้กของเพนกวินใช่ต่างกันเยอะเนาะเค้กกับสมุดแล้วก็มีขนมตุ๊บตับมีหลายรสเลยอ่ะพี่บอยตุ๊บตับนี่คืออะไรอ่ะวางเรียงรายลองไหมภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะคุกกี้ถั่วใช่ไหมพีนัทปั้นพีนัทคุกกี้อ๋อพีนัทคุกกี้ลองไหมลองไหมเป็นถั่วหย่องแล้วมันก็เอาน้ำตาลอ่ะคือวิธีทำมันคือน้ำตาลร้อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ถั่วไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ตัดเป็นคำความอร่อยมันอยู่ตรงน้ำตาลเนี่ยแหละว่ามันจะหวานพอดีแค่มันต่างกับถั่วตัดยังไงมันต้องลองมีน้ำตาลมากกว่าถั่วมันชิ้นมันจะหนากว่าไม่ใช่ถั่วตัดไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาบอกว่าน้ำตาลกับถั่วมันก็ต้องถั่วตัดเด้มันคือคุกกี้น่าเหรอแปลว่าพี่จำผิดเฮ้ยขอดูหน่อยวะจำไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงตุ๊บตับมันจะนอกห้องเลยบีแล้วมันจะเป็นผงๆอย่างเงี้ยฮะของฝากจากเมืองขอนแก่นอ๋อพอนึกออกแล้วโอ้ทอตายจากถั่วตัดเยอะกรุบกรุบกรุบแล้วก็จิบโซดาตามกรุบลดความอ้วนลดความอ้วนไม่เข้าใจเลยมีแต่คนถามเรื่องลดความอ้วนทำไมอะฮะทำไมคิดว่าทำไมไม่เข้าใจว่ามีแต่คนถามเพราะมีแต่คนถามมีคนถามว่านี่ลดแล้วเหรออย่างเงี้ยทั้งนั้นที่มันลดไม่นั่นนั่นเป็นเรื่องของผมอ๋อเรื่องของบอยแต่พี่บอยผอมลงนะคอคือละหงนี่เห็นไหมคือคนที่แบบมองผมด้วยใจอ่ะเขาก็จะเห็นเห็นว่าผอมลงไม่เขาก็จะเห็นอะไรที่มันคอคือนะแต่ว่าคนที่แบบกิ่งก็เห็นนะเห็นไหมคอละหงมองด้วยใจนี่ก็มองด้วยใจแต่ถ้าคนที่แบบใจหยาบคาดหวังอะไรบางอย่างปลาเถื่อนก็จะเห็นอะไรอย่างอื่นอ่ะซีรีส์รวมเล็ดได้กี่โลครับพี่บอยในการลดครั้งนี้ตอนเนี้ยถึงวันห้านี่สี่ห้าแล้วก็สี่แล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเออก็คือสี่ไงเออสี่ลงไปห้าไงตอนแรกแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งนี่ก็คือสี่ป่ะเพราะว่าเปลี่ยนเรื่องชิบุยะโทสอะไรนะชิบุยะโทสชิบุยะโทสก็เลยจะเพิ่มขึ้นมา1โลกินขนาดชิบุยะโทส1โลเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะกินปริมาณ1โลนี่เยอะมากนะพี่บอยชิบุยะโทส1โลไม่มันไม่ได้กิน1โลแต่ว่ามันคงเป็นโทษของมันชิบุยะโทสไม่ได้โทษโอ้โหพี่โทษชิบุยะเอออ๋อผมไปโทษมันต่อสู้พี่บอยอย่าไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาใจหยาบทั้งหลายไม่ผมก็แค่ถามธรรมดานี่ลดแล้วเหรอผมก็ถามธรรมดาไม่ใช่เสียงนกเสียงกาพี่เราแท้ๆเราต้องมุ่งมั่นพี่บอยพี่เราเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีเสียงกระทบกระเทือนอย่างนี้แหละครับแต่ละคนเลยวันนี้เจอพี่ดวงดวงฤทธิ์ก็นี่ไหนบอกลดความอ้วนแต่พี่ดวงก็ไม่ได้เตือนมั้งว่าแบบว่ากินตุ๊บตาบอะไรบอกเฮ้ยลดความอ้วนไงผมก็เตือนนะผมก็ตรงไปตรงมาแต่จ่องก็เป็นห่วงไม่ได้ห่วงตรงไปตรงมาอ๋อเหรออ่านจดหมายกันดีกว่าตุ๊บตับนี่มันอ้วนไหมน้ำตาลนะคุณอ๋อถั่วโปรตีนโปรตีนผักล้างได้ไม่ได้ ไม่ได้คุณนี่เห็นไหมถ้าเราไม่มีจ่องเนี่ยสองเรื่องแล้วนะเนี่ยสองเรื่องเห็นเลยชั่วโมงแรกก็เรื่องการภูมิคุ้มกันสองนี่เรื่องน้ำหนักเห็นไหมต้องมีจ่องอยู่ต้องมีคนคันไม่งั้นเราก็ออกันกินกันไปเรื่อยซื้อกันไปเรื่อยเห็นไหมขอบคุณครับพี่ถึงผมจะใจอย่าปาเถื่อนไปบ้างก็ตามไม่ได้พูดผมไม่ได้บอกอย่างนั้นอ่ะจดหมายฉบับแรกหอพักแห่งใหม่ย่านแครายไม่ใช่ฉบับแรกหมายถึงฉบับแรกของชั่วโมงนี้ครับหอพักแห่งใหม่ย่านแคราย16ตุลาคม2559ถึงความหมองหม่นแห่งเดือนแสนเศร้าสวัสดีครับพี่ๆทีมงานจดหมายเด็กแมวและคุณผู้ฟังทุกท่านฉบับนี้เขียนขึ้นมาเร่งด่วนเพราะจดหมายอยู่ในระดับแดงอีกแล้วตอนแรกจะเอาฉบับที่ตกหล่นมาส่งใหม่แต่เนื้อหามันต้องอัปเดตเลยต้องขอแก้ก่อนจึงส่งเรื่องใหม่มาแทนเป็นเรื่องการทำหนังสั้นส่งประกวดกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังจะเฮฮาหรือทุลักทุเลแค่ไหนไปฟังกันดีกว่าครับตั้งแต่ทางคลื่นประกาศว่าจะมีประกวดทำหนังสั้นแคทฟิล์มผมก็สนใจมากอยากลองส่งมาแจมด้วยแม้ว่าตอนแรกจะวันเพราะอายุฉิวเฉียดฉิวมากก่อนจะเริ่มทำก็มีการหาแนวร่วมในกลุ่มอีเทอร์ด้วยกันไปๆมาๆแยกย้ายกันทำตามอัธยาศัยแทนเนื่องจาก3หนุ่มตัวตั้งตัวตีอายุเกินทั่วหน้า
ตอนแรกอยากจะใช้เพลงธาตุของพาราด็อกเพราะอยากเล่นประเด็นการจับโปเกมอนมาต่อสู้ให้ภาพออกมาคล้ายการแข่งวัวชนโอ้โหหายคอนเซ็ปต์มากแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะนึกโครงร่างไม่ออกกลัวทำมาแล้วไม่ได้อย่างที่หวังแล้วก็มานึกได้ทีหลังว่าถ้าเอาตัวโมเดลการ์ตูนมาถ่ายอาจติดเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยไม่ติดหรอครับไม่ติดใช่ไหมเต็มเต็มไม่อาจใช่ไหมจึงพับเพลงแรกไปเพลงที่สองที่คิดจะทำคือเพลงยินดีที่ได้พบเธอของสตูดิโออยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแท็กจดหมายเด็กแมวแล้วก็จบลงด้วยอีรอบเดิมว่าคิดโครงร่างต่อไม่ออกพักไว้อีกเพลงแล้วพอมาดูเพลงที่เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายมีเพลงนี้เข้าไปถึง2เรื่องไว้พอหนังอัปโหลดขึ้นฉายผมจะขอศึกษาสักหน่อยไว้เผื่อปีหน้าจะนำเพลงนี้มาทำหนังสั้นวงเล็บถ้าทีมงานขยายอายุผู้ส่งประกวดนะครับขอสัก40ปีได้ไหมขยายไหมขยายอายุคนส่งประกวดได้ไหมจ่องได้เพราะว่าปีนี้ตอนเขากำจำกัดอายุงงเหมือนกันจำกัดทำไมเราจำกัดเท่าไหร่เนี่ยเจ๊จ่องสามสิบหรอไม่รู้จำกัดทำไมเนาะเผื่อแบบคุณลุงคุณเลงเขาอยากทำหนังน่ารักนี่เนาะเดี๋ยวปีน่าจะลองพิจารณานะจ๊ะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยวัยรุ่นทำหนังเงี้ยหรออืมไม่รู้เงี้ยแล้วระหว่างที่ทำหนังสั้นเรื่องที่จะส่งแล้วระหว่างที่ทำหนังสั้นเรื่องที่จะส่งจริงๆกลับมาคิดไอเดียใหม่สำหรับเพลงนี้ออกเฉยเอาไว้ปั้นบทจนถูกใจอาจได้ทำส่งมาครับแล้วก็มาถึงเพลงที่ใช้ส่งประกวดครับเลือกเพลงเบลอของมาริยาครับได้ไอเดียตอนเหลือ3สัปดาห์ก่อนส่งตื่นเช้ามาก็ขอเพลงผ่านแคทเลยพอพี่เอเปิดปุ๊บอ่ะรอดด่านแรกแล้วก็เริ่มเขียนบทเนื้อเรื่องมาจากกึ่งเหตุการณ์จริงของผมเองถ้าใครสนใจจะสละเวลาอันมีค่า5นาทีก็ลองค้นดูได้ครับแซงเรื่องเองนิดเดียวครับเดี๋ยวเอจะบวชนะฮะเหรอบวชให้หลวงให้ในหลวงอุ้ยบวชหมู่เหมือนที่3จัดปะเหมือนคุณเอกงพอสเขาก็บวชบวชละเขาก็อนุโมทนาอนุโมทนาด้วยเอเมื่อไหร่เนี่ยวันที่2มั้ง2ธันวาออกคงใกล้ๆวันที่5พอเอ๊ะบอกเสร็จก็นึกอันนี้เขาบอกว่าลาหมาบวชนี่มันหมายถึงอะไรนะแต่ก็โอเคอะไรทำไมจ่องไม่คิดถึงคำอื่นมันมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่คิดถึงคำว่าลาหมาบวชใจเราหยาบไงแต่อมุทนาเนาะแล้วก็เดินลาหมาบวชออกมาพี่จ๋องครับผมลาโบสถ์นะครับพี่แต่เมื่อกี้มันพูดคำนี้คำแรกแต่เมื่อกี้เอเจอพวกเราก็ไม่พูดเรื่องนี้นะเขาไม่ได้ลาเขาไม่ได้ลาไม่ลาเราไม่ได้ลาพวกพี่เขาเก็บไว้ลาจริงๆอ่ะเขาเก็บไว้ลากับคือเอบอกจริงๆอ่ะเอบอกผมอย่างนี้ได้ว่าพี่จ๋องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบวชนะครับพี่พี่จ๋องครับผมจะบวชให้ในหลวงนะครับพี่จ๋องครับวันที่สองถึงวันนี้ผมไปบวชนะครับพี่อะไรก็ได้เอบูออกบอกได้หลายอย่างแต่เอเรื่องพี่จ๋องครับผมจะลาบวชนะครับคำแรกแล้วยิ้มแบบว่าที่ความปิติปิติในการจะบวชปิติในการแต่คนจะบวชบวชให้ในหลวงเออโอ้ยเนื้อนาบุญจ๋องหน้าตาปิติผมก็อนุโมทนาอนุโมทนาแล้วใจอย่างแค่คำว่าลาหมาบวชมันขึ้นมานี่แต่ผมไม่เคยได้ยินนะคำนี้จริงป่ะลาหมาบวชเหรอไม่เคยได้ยินไม่เคยเหรอคำมีเหรอมีลาหมาบวชไปลาหมาบวชไปอะไรเงี้ยมันกับคำแบบด่าทอทำอย่างนี้ไปลาหมาบวชดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่เมื่อกี้บอยก็เจอเอ๊ใช่ไหมเจอพี่ก็เจอเนาะเจอทุกคนไม่ลานะเขาไม่ลาพวกพี่เราอาจจะไม่เคยมีบุญกรรมอะไรกันไม่ต้องโหสิอะไรอย่างนี้อาจจะบางคนไงต้องมีแล้วมันก็พูดแบบยิ้มๆว่าพอดีบูไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่งั้นมันคงลาบูอะไรเงี้ยนะมันก็แบบเรียลิตี้ลาบูขึ้นมาแต่มันไม่ลาบูลาบูที่รักกันเหรออันนี้ไม่งั้นจะเป็นลาบูจริงเลยนะมันจะเป็นลาบูไงบูเลยตึงตึงตึงขึ้นมาเงี้ยมันกลายเป็นเพลงมุกผู้ใหญ่มากเลยอ่ะมุกแก่ก็แก่บอยถ้าใครสนใจจะสละเวลาอันมีค่า5นาทีก็ลองค้นดูได้ครับเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วหนังหนังของคุณทะเรศทะเรศเขาส่งหนังมาประกวดเลือกเพลงเบลอเรื่องราวว่าด้วยผมจะต้องลดหุ่นเพื่อไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวภายในเวลาแค่2เดือนซึ่งชนกับงาน Cat Expo พอดีโชคดีที่ตลอดการทำงานมีเพื่อนช่วยเหลือทุกด้านทั้งแสดงถ่ายทำตัดต่อระหว่างถ่ายก็มีเรื่องราวให้ปรับแก้อยู่เนือง
ทั้งสถานที่ถ่ายทำบทคนร่วมฉากคนแวดล้อมเสียงน้อยที่เยอะมากจนต้องอัดเสียงใหม่ทับถ่ายทำเสร็จก็เหลือแค่5วันก่อนส่งก็ต้องหาเพลงประกอบฉากต่างๆเสียงแบ็คกราวด์ดูจนพอใจที่สุดแล้วก็ส่งเหตุผลที่เลือกเพลงนี้อย่างแรกคือชอบอัลบั้มนี้ครับอีกอย่างคือชอบเต้นแล้วทะลึ่งคิดว่าคงไม่มีหนังสั้นเรื่องไหนมาเต้นบ้าบอแบบหนังผมแน่ๆชอบเต้นเลยฮะเต้นเลยเล่นเต้นเลยชอบเขียนมาเล่าเรื่องเต้นชอบเต้นเหรอชอบเต้นเขาเป็นลีดเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยทะเลนี่คือทะเลที่เราเคยเห็นหน้าใช่ไหมใช่ทะเลที่ไปขอนแก่นถ่ายรูปขอนใจใช่ป่ะใช่ชอบเต้นเลยฮะชอบเต้นฮะเขาแบบมีการแสดงของหน่วยงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้แบบคิดท่าเต้นหรือซ้อมเต้นอะไรของเนี้ยเป็นเต้นนำคนเราอย่าไปดูคนที่หน้าอย่างงี้เนาะบางทีเอ๊ก็ทำอะไรถูกต้องแล้วนะเอ๊ที่เอ๊ทำเนี่ยพอนึกถึงทะเลแล้วบอกว่าชอบเต้นผมนึกถึงชื่อรายการขึ้นมาเลยนะอะไรอะไรอะ So you think you can dance dance So you think you can dance สิ่งที่ได้จากการทำหนังสั้นรอบนี้คือ1ผมเป็นคนคิดเยอะไปครับพล็อตแรกเริ่มมีซีนโน่นนี่เต็มไปหมดพอตัดต่อจริงโอ้ยตัดออกไปเยอะมากถ่ายเก็บทั้งหมดไว้รวมๆ15นาทีกว่าพี่จะช่วยตัดให้เหลือ5นาทีได้เล่นเอาหนักเหมือนกัน2ทำการบ้านแนวหนังแบบที่จะทำไม่มากพอเคยนึกว่าดูหนังมาเยอะน่าจะเอามาดัดแปลงใช้กับหนังสั้นเราได้แต่เปล่าเลยบทเรามันเบาไปจริงๆไม่มีจุดพีคหรือหักมุมเจ๋งๆต้องกลับไปหาหนังสั้นดีๆมาดูเยอะๆ 3. โลเลมากไปอันนี้เกิดตั้งแต่กว่าจะได้ทำหนังสั้นเรื่องนี้แล้วล่ะครับคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยแต่ไม่ลงมือเขียนจริงจังสักทีพอกว่าจะคิดได้เริ่มทำบทเริ่มถ่ายทำเวลาก็บีบมากแล้วจะแก้หรือหาที่ปรึกษามาช่วยเกลาเรื่องบทก็ไม่ทันการละพอตัดเสร็จอะไรเสร็จมานั่งคุยกับพี่ที่ช่วยตัดต่อพี่ก็แนะนำอะไรมาอีกเยอะเลยจะว่าไปจากบทที่ร่างจนมาถึงหนังที่เสร็จก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรระหว่างทางเยอะเหมือนกันเดิมทีเขียนเรื่องไว้ไม่ได้มีมุกอะไรขนาดนี้จนเพื่อนๆพี่ๆมาอ่านคร่าวๆก็บอกว่าแก้ฉากโน้นฉากนี้ให้ตลกขึ้นมาบ้างเถอะเพราะเรียบเกินไปซึ่งก็ทำให้ผมกระตือรือร้นตลอดการถ่ายทำเรื่อยๆระหว่างนี้ได้ดูผลงานที่เริ่ม ทยอยอัปโหลดใน YouTube แท็กแคทฟิล์มมีที่น่าสนใจหลายๆชิ้นเลยก่อนจดหมายฉบับนี้รบกวนขอคอมเมนต์จากนักแสดงมือรางวัลนะวงเล็บแน่นอนว่าคือพี่ยักษ์เกี่ยวกับผลงานผมสักนิดนะครับพอดีวันก่อนไปงานหนึ่งแล้วเจอปันแซวว่างานผมหลอกหลอนทีมงานมากทีเดียวสุดท้ายก่อนไปขอเพลงเบลอวงเล็บมาริยากับฝนตกขึ้นฟ้าวงเล็บวันลีลันเนอร์วงเล็บหนังสั้นคุณเมย์ครับขอได้รับความขอบคุณจาก4เอ้ยกับผมเองเรศปล.1ทำไมต้องจำกัดความยาวหนังไว้ที่5นาทีครับไม่รู้เหมือนกันปล.2ผลงานปีก่อนๆสามารถย้อนดูได้ที่ไหนบ้างครับโอ้เป็นก่อนไม่น่ามีเนาะสมัยแฟทน่ะเนาะตอนนั้นมันยังไม่มี YouTube อ่ะไม่ได้อัพแน่ๆอาจจะมีแผ่นอยู่บ้างปล.3ไม่มีอะไรครับชอบเลข3เบอร์ตองเฉยปล.4ไหมแฮกจ๋าหมายความว่าไงเนี่ยไหมแฮกจ๋าเล่นกับของมีอายุระวังของจะเข้าตัวนะจ๊ะแท็กบนคานอากาศดีเนอะไหมแฮกจ๋าเล่นกับของมีอายุระวังของจะเข้าตัวนะจ๊ะเล่นของเก่าอ่ะแล้วไงไม่รู้หมายความว่าไงของมีอายุคนน่ะเหรอเล่นกับของมีอายุคงหมายถึงคนนะฮะคงหมายถึงแบบว่าไปเฮ้ยอะไรฮะพี่บอยฟิกวอร์บอยบิ้วมันคือบอยบิ้วนี่ฮะพี่ดูหนังทะเลสแล้วคือไอ้ตัวที่เขาให้คอมเมนต์อ่ะนะเพราะว่าเจตมาเปิดให้ดูคือจริงๆไอ้ตรงตัวสาเหตุก่อนจะมาถึงการเต้นน่ะมันดูแบบไม่ได้มันเราไม่ได้ตั้งไม่ได้คิดคาดคิดมาก่อนไงเขาอยากให้มีเซอร์ไพรส์ไงคือมันก็แบบว่าอยู่เหมือนจริงๆทะเลสอยากทำหนังเต้นอ่ะคือมันก็เลยดูแล้วว่าเหมือนหนังมันมาอ่ะอยากพอมาถึงตรงที่เต้นก็มันจะเป็นแบบว่าได้ฉันได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอวะทำไมคำพูดมันเป็นอย่างนั้นล่ะพี่ก็ผมได้เต้นก็ได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ๆมันก็เลยหลุดออกมาไปก็อยากให้พี่เซอร์ไพรส์ไงอยู่ดีๆก็เต้นไงแต่เขาตั้งใจมากอ่ะ
สัมผัสได้ว่าเขาจริงจังกับการเต้นทีเดียวคือผมว่าเขาผมคิดว่าเขาตั้งใจทำให้พี่รู้สึกอยู่ดีมันก็เต้นขึ้นมาแต่ว่าเราอาจจะหาสาเหตุไม่เจอว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกลงตัวไม่ลงตัวนั่นแหละคือหรือถ้าเกิดมันจังหวะที่เต้นมันทำให้มันดูเป็นแตกต่างจากตรงอื่นๆไปอีกอะให้มันแบบมันคือความสำคัญของหนังอะไรเงี้ยก็จะทำให้โอ้โหมันคือดูหนังเรื่องอะไรแล้วนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกคืออยู่ดีๆมันก็ร้องเพลงขึ้นมาแล้วตกใจมากตอนมันร้องเพลงแต่อันนั้นมันน่าจะได้ผลน่ะหรืออย่างที่นึกตอนนี้ก็แมนฮัตตันของวูดดี้เลนอะฉากที่มันอยู่ๆมันก็ฟึบขึ้นมาอะไรอย่างนั้นน่ะถ้ามันมีโมเมนต์อย่างนั้นได้มั้ยทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแล้วส่วนการเต้นเป็นไงฮะดีมั้ยก็ต้องใช้คำว่าพลิ้วพลิ้วฮะ So you think you can dance เดี๋ยวจ่องเข้าไปดูเดี๋ยวให้เจดเอาไปฉายจ่องดูมาทางนี้เถอะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะมาทางนี้เต็มที่มากดูแล้วคุณจะเล่นตั้งใจมากมาทางนี้แล้วกันคือพอดเพิร์ดอะไรก็ให้มาลองรับการเต้นเนาะเออแล้วตกลงแคทฟิล์มเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าเล่นไปเมื่อไหร่นะที่จะมีประกาศผลอะไรใช่ไหมหลังก็ต้องหลังกุมภาใช่ไหมแข่งเอ็กโปเนาะใช่ไหมหรือว่าก่อน11ไม่หลังเหรอไม่หลังเอ็กโป11อะไรมกราอ๋อมกราอ๋อจะติดตามกันต่อไปใครที่ส่งผลงานมาจะมีให้โหวตครับประมาณเดือนหน้าพูดถึงเรื่องหนังวันนี้พอดีพี่จ้อยส่งอันนี้มานี่ประกาศไว้ก่อนเลยนะคือเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่4ธันวากับ5ธันวาที่เฮาจะจัดฉายคีตาราชันรอบ 6:30 น.หรือไงเนี่ยนะลองเข้าไปติดตามดูได้นะจะเป็นการฉายฟรีด้วยคือแต่ก็คงต้องแบบไปขอบัตรกันหน้าโรงเองอะไรเงี้ยอันนี้อยากให้ไปดูหลายรอบป่ะครับหรือว่าวันละรอบวันละรอบวันที่4รอบนึงวันที่5รอบนึง 6:30 น.เป็นฉายจากฟิล์มนะฟิล์ม35จริงด้วยเหมือนสมัยก่อนเลยน่าดูมากชอบตาใครฮะกับผมเองคุณไตรจากคุณเดี๋ยวอ่านข้างในครับสวัสดีค่ะอ๋อ Cat LetterNumber 16นะครับ10ตุลา59สวัสดีค่ะพี่ๆซินเดอเรลล่าทุกคนบัวเต่าถุยรายงานตัวค่ะเพลงอินโทรมาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองพี่น้องของพงไทยแทนจากฉบับที่แล้วเกริ่นไว้ว่าจะไปเที่ยวเขมรเออทำไมไปอยุธยาพอดีหาเพลงเขมรไม่ได้วางเพลงแทนมาก่อนอยากจะไปเห็นนครวัดนครธมให้เต็ม2ลูกตาแต่ดันติดว่าเพื่อนที่จะไปด้วยอีกคนดันมาป่วยไข้ไปซะก่อนอยุธยาก็วัดเยอะแพงกันได้จากทริปเขมรเลยเหลือแค่อยุธยาเอาน่ะเมืองเก่าเหมือนกันพอถูๆไทยๆความรู้สึกแรกที่รู้ตัวว่าจะต้องเปลี่ยนแผนจากเขมรไปเป็นอยุธยานี้มีความเซ็งเข้าครอบคลุมจิตใจอย่างมากจริงๆอารมณ์ว่าไม่เอาว่าไม่อยากไปแล้วขอนอนอยู่บ้านกลิกขาอ่านหนังสือเปิดแอร์เย็นๆกินขนมอร่อยๆสบายใจกว่าเยอะแยะเลยแต่อ่ะนัดกันแล้วก็ไปก็ได้อ่ะไม่ใช่นัดกันแล้วก็ไปก็ได้อย่างนี้ก็ได้ขออีกทีนัดกันแล้วก็ไปก็ได้ทริปนี้มีบัวกับพี่ฟังดูเป็นกระแดะไปหน่อยมีบัวกับพี่ชายและเพื่อนบัวกับน้องสาวเพื่อนบัวกับพี่ชายและเพื่อนบัวกับน้องสาวบัวกับพี่ชายและเพื่อนบัวกับน้องสาวเข้าใจง่ายไม่ได้ยากอะไรรวม4คนและเพื่อนบัวนี่เองที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเปลี่ยนแผนจากเขมรเป็นอยุธยาชวนมาหลายครั้งก็ผลัดผ่อนนางมาโดยตลอดเพราะไม่รู้สึกว่าอยุธยามีแรงดึงดูดอะไรที่มากไปกว่าโรตีสายไหมหลังจากปลงใจกันว่าอ่ะไปก็ได้ไปก็ไปเลยเริ่มหาข้อมูลบ้างหนังสือประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยจะอ่านกลัวไปแล้วจะไม่อิน
โดยกลับมาหาข้อมูลวัดต่างๆในอยุธยาและเรื่องราวที่ผูกโยงกับสถานที่ที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันโชคดีที่เพื่อนชอบเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์เลยแนะนำให้ว่าควรไปอ่านเนื้อหาอะไรที่ไหนยิ่งสมัยนี้ข้อมูลเกลื่อนกลาดในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูลและอ่านสนุกจริงๆประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆกับนิยายนี่แหละเว้นแต่ว่าบางเรื่องราวประวัติศาสตร์น้ำหน้ากว่านิยายที่บัวชอบอ่านมากไปหน่อยบางพอศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารู้ตัวอีกทีก็ชอบเข้าไปอ่านเพจเวียงวังและคลังประวัติศาสตร์ใน Facebook บ่อยๆใครชอบเรื่องราวแนวนี้ก็ขอแนะนำนะคะเวียงวังและคลังประวัติศาสตร์นะครับคนไปเที่ยวอยุธยาส่วนมากก็จะไปแบบเช้าไปเย็นกลับแต่เราเลือกที่จะนอนค้างไหนๆจะมาแล้วขออยู่แบบซึมซับบรรยากาศหน่อยละกันเออไม่เก่งเนาะไม่ค่อยเห็นคนไปอยุธยาแล้วไปค้างด้วยเราเลือกนอนที่อยุธยาบูชิกโฮสเทลบูชิก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 เทียนบูชิกเทียนว่าแล้วไม่ใช่จีนจ๋องไม่ใช่อยุธยาวัดเลยบูชิกบูไม่ใช่บูชิกนะครับตอนแรกตกใจตอนแรกนึกว่าไอ้ปอยมันอ่านผิดแล้วตกใจไงเสียวอยู่นะบูชิกเหรอ3คืนด้วยกันโรงแรมนี้น่ารักราคาไม่แพงแต่เหมาะกับคนที่มีรถเดินทางไปเพราะค่อนข้างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวพอสมควรบัวจะไม่เล่ารายละเอียดที่ไปมาทั้งหมดแล้วกันเนาะเพราะถ้าไปอยุธยาส่วนมากก็จะไปวัดหลักๆกันอยู่แล้วอย่างเช่นวัดใหญ่วัดพนัญเชิงวัดมหาธาตุวัดมเหยงเกือบอ่านผิดละวัดชัยวัฒนารามอะไรงี้เก็บหมดแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ขอแนะนำเพิ่มเติมสถานที่ที่น่าสนใจเผื่อใครจะไปอยุธยาจะได้แวะไปเนาะทริปนี้เริ่มต้นที่พระราชวังบางปะอินค่ะเราสามารถเดินหรือนั่งรถกอล์ฟที่มีบริการอยู่ก็ได้ซึ่งชั่วโมงแรกคิดราคา400บาทชั่วโมงต่อไป100บาทและแน่นอนเราเลือกกอล์ฟมันแพงจังเลยนะชอบเช่าแพงกอล์ฟ400 ชั่วโมงก็อาจจะนั่งหารไงคนละร้อยอะไรอย่างงี้ก็แพงไปอ่ะแพงจังเลยแต่ถ้านั่งนานไงจองมันก็จะถูกอ่ะชั่วโมงแรก400ชั่วโมงต่อไป101แพงจองไปสัก8ชั่วโมงเนี่ยคุ้มแพงไปเหรออือก็เดินอือแน่นอนว่าเราเลือกที่จะเดินค่ะตัวดิก็แพงไปอ่ะคงแล้วแพงอ่ะเสียได้ตังค์ราคามันไม่ได้แบบนักท่องเที่ยวมากเลยอ่ะแบบฝรั่งหลอกแบบฟาดฝรั่งอ่ะน่ะต้องกินต้องตีกอล์ฟด้วยไงมันเป็นรถกอล์ฟไงพี่ก็ฟรีแล้วกอล์ฟพระราชวังบางปะอินช่วงที่ไปแดดสุดยอดมากค่ะรังสี UV ทะลุไปยังแกนกระดูกแนะนำให้เอาร่มหมวกหรือไม่ก็เสื้อแขนยาวเอาไว้กันแดดด้วยจะดีบัวใช้วิธีการเอาทิชชู่เปียกที่ใช้สำหรับเช็ดตัวหลังปั่นจักรยานไปคือเช็ดแล้วจะเย็นๆเหมือนอาบน้ำปรับแป้งด้วยนิกกี้ฮีทนึกว่าทิชชู่เปียกแปะตัวยังนึกอยู่ว่าเออแปลกดีไหมพี่นึกภาพเนอะเออแปะตามตัวฟังดูว่าน่าจะเวิร์กเหมือนอาบน้ำปรับแป้งด้วยไม่เราคิดว่าทำไมเราคิดไม่ได้วิธีนี้เหมือนปรับแป้งด้วยพิกกี้ฮีทพิกกี้ฮีทเออพิกกี้ฮีทสักแห้งเสร็จสับมาหาซื้อได้ตามร้านขายของเวชสำอางโบซื้อที่ซูลูฮาค่ะไอ้หยอกซูลูฮานี่คืออะไรวะเขาเขียนซูลูฮาซูลูฮาซูลูฮาค่ะสะกด T S U R U H A ซูลูฮาซูลูฮาซูซูซูญี่ปุ่นน่าจะออกในญี่ปุ่นเนี้ย T S U เนี่ยน่าจะออกญี่ปุ่นครับซึซึนะมันจะเป็นซึซูลูฮาซูลูฮาเหมือนกับซึไทยอ่ะหาไม่ยากเหมาะกับการพกไปท่องเที่ยวหายากตัวที่ไม่เคยได้ยินจูเปียกเนี่ยมันหายากซื้อเรือหะเนี่ยแหละที่เราจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเฉลยก็ได้เออซื้อเรือหะจะได้ไม่เหนียวจุกุแร้ค่ะเราละเลียดเดินชมวังพร้อมเล่าเรื่องตำหนักต่างๆจากเพื่อนเสมือนมีไกด์ส่วนตัว
และไปหยุดกันอยู่นานในโซนด้านหลังที่มีอนุสาวรีย์ของพระนางเรือล่ม หรือพระนางเจ้าสุนันทาเรื่องราวของพระนางน่าสนใจและค่อนข้างน่าสงสารนะคะซึ่งในพระราชวังบางปะอินบัวชอบพระตำหนักด้านหลังมากที่สุดเพราะมีแอร์ ไม่ใช่ชอบพระที่นั่งเวหาจำรูนมากที่สุดค่ะเป็นพระที่นั่ง2ชั้นสร้างในแบบศิลปะจีนสวยแปลกตาดีค่ะแต่เสียดายที่เข้าไปดูห้องข้างในไม่ได้กรรมขึ้นหน้า2แล้วยังไม่เข้าตัวเมืองอยุธยาเลยสถานที่แหล่งหนึ่งที่แนะนำให้ไปเที่ยวในอยุธยาคือวัดนักบุญยออ๋อยอแซฟผมนึกว่านักบุญยอวัดนักบุญยอแซฟค่ะมันเป็นคำนึกว่าเป็นรักบุญไทยคำรู้รอบตัวคำรู้รอบตัวบอยรักบุญยอรักบุญยอแซฟยอเนี่ยมันมีทุกประเทศไอ้มีทุกจังหวัดนักบุญยอแซฟมันมีทุกประเทศจะมีนักบุญยอยังไงคุณเรียนโรงเรียนเซนต์มานะครับคุณเซนเกรเบียวนะครับโบสถ์ชวนกูแหลบนะโบสถ์สีเหลืองวัดเหมือนคุณนะต้องรู้นะครับโบสถ์สีเหลืองไข่ไก่ด้านในสวยงามประดับด้วยกระจกสีและสถานที่โบสถ์ที่เขายังใช้นมัสการอยู่จริงจึงเพิ่มความขลังแต่ถ้าเราจะเข้าไปต้องสำรวมและห้ามส่งเสียงดังนะคะช่วงค่ำมีเปิดไฟส่องตัวโบสถ์สวยดีเวลาที่เหมาะจะไปเที่ยวคือตอนเย็นค่ะแวะซื้อของกินไปนั่งกินจุ๊บจิ๊บด้วยนะเพราะตัวโบสถ์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานั่งลมเย็นๆมองไฟที่เปลี่ยนสีไปมาบนตัวตึกก็เพลินตาเพลินพุงไปอีกแบบนะคะไม่เคยไปวัดนักบุญยอแซบ อีกสถานที่ครับนึกถึงนักบุญยอขึ้นมานึกถึงหมูยอเลยบอยยอมรับเหรอมันหิวใช่ไหมอีกสถานที่หนึ่งที่ควรไปคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยต่างๆที่รวบรวมได้จากจังหวัดอยุธยาแบ่งเป็นห้องต่างๆแต่ต้องเข้าไปใช้เวลานานๆคือห้องราชบูรณะที่จัดแสดงศิลปะวัตถุที่ค้นพบภายในกรุของวัดราชบูรณะที่รอดจากการขโมยน่าเสียดายมากๆค่ะมีทั้งทองคำอัญมณีพระแสงขันชัยศรีแผ่นทองดุลลายนูนที่เอามาประกอบกันเป็นองค์จำลองของตัวพระปางอลังการสุดๆเครื่องราชกุฏภัณฑ์แล้วไฮไลท์ก็คือจุลมงกุฏที่ใช้ครอบมุ่นมวยของผมบุรุษส่วนสตรีถักเป็นตะข่ายโปร่งครอบศีรษะซึ่งเป็นทองเส้นเล็กมากๆสวยงามมากค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของราชสำนักอยุธยาได้ดีเลยโดยรวมแล้วความรู้สึกกับตัวโบราณสถานที่นี่ให้7เต็ม10เวลาที่ไปเที่ยวเอ้ยโทษฮะเวลาที่เที่ยวไปก็จะพยายามนึกภาพสมัยอยุธยาจริงๆไม่รู้ว่าบ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงเข้าใจว่าน่าจะอยู่กำแพงเมืองชั้นนอกๆออกไปซึ่งวัดก็ยังมีจำนวนเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมวัดร้างที่หายไปอีกน่าจะไม่น้อยแต่ถ้าเทียบแล้วบัวชอบเมืองเก่าแถวสุโขทัยและพิษณุโลกมากกว่าอาจเป็นเพราะการที่อยุธยาเป็นเมืองหลวงเลยทำให้โบราณสถานต่างๆในอยุธยาโดนทำลายไปเยอะกว่าตอนที่เสียกรุงหลงเหลือเขาเดิมให้เห็นค่อนข้างน้อยด้วยไหนจะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีความทรุดโทรมก็มาเยี่ยมเยือนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นอีกอย่างสงสารหน่วยงานหลักอย่างกรมศิลปากรที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณที่จะสนับสนุนส่งเสริมด้านนี้ดังนั้นเราในด้านของนักท่องเที่ยวเองก็จะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นก็อย่าไปทำให้แย่ลงเมื่อไปเยี่ยมชมอย่างที่บัวไปวัดวรเชษฐ์ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีคนไปจุดเทียนวางไว้บนเจดีย์น้ำตาเทียนก็ไหลแล้วก็ติดแมะอยู่ที่โบราณสถานแบบนั้นอันนี้ไม่ดีเอาละเลิกบ่นดีกว่าทริปนี้เราไปฝากท้องกันที่ตลาดโต้รุ่งกันทุกเย็นของกินเยอะมากๆ
แต่ที่อร่อยอร่อยและไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นมีขายตามตลาดทั่วไปก็คือผักทอดค่ะมีอันชันทอดด้วยถุงหนึ่ง40บาทกินกันพอดี4คนสบายของอร่อยอีกอย่างที่ไม่อยากให้พลาดกันก็คือซาลาเปาอาม่าที่อยู่ตรงตลาดหัวรอตรงข้ามวัดขุนแสนอร่อยมากเอาไป10กะโหลกซื้อฝากก็ไม่อร่อยเท่ากินร้อนๆตรงนั้นแป้งหนุบๆหนับๆไส้รสชาติก็ดีกัดแล้วโดนไส้เต็มคำมากลูกละ7บาทเองตอนแรกยังไม่เชื่อใจว่าอร่อยเวอร์วังปานนั้นต้องมาต่อคงต่อคิวก็เลยซื้อกันมา1กล่อง12ลูกไม่เชื่อไม่ค่อยแน่ใจเออกินกันลองดูก่อนไม่เชื่อกินลองดูโหนึงเออกลัวว่าลองดูซื้อมาสักโหลนึงเออ12ลูกกินกัน4คนเป็นการเทสพอกินกันหมด1กล่องต้องลงไปซื้อกลับมาอีกคนละอีก2กล่องคนละ2กล่องอีกคนละ2กล่อง12 4 2ไป4คน8กล่อง8กล่องเรียกว่ายิ้มเลยคุ้มค่ะไปลองไปลองรวมทั้งหมด9เนาะโอ้ยกิน8กล่องกินทุกกินกระจายกันหลายมือหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างนี้น่าจะเป็นแบบเดี๋ยวนั้นน่ะพี่ว่าสรุปละคนนึงกินประมาณ12ลูกคือมีซาลาเปาตายไป108ชิ้นนะซาลาเปาหรือไข่นกกระทากินได้ขนาดนั้นเลยล่ะอาม่านะซาลาเปาอาม่าอาจจะเล็กนะขนาดเล็กไหมอ๋อรูปมันอาจจะจิ๋มๆหรือเปล่าเหมือนนมจีบเนี่ยเหรอจุ๋มจิ๋มนมจีบเนี่ยเหรอแหมเล็กๆไงพี่บอยครับจุ๋มจิ๋มไอ้กิ่งมันมีเฟซเซิร์ชเฟซบุ๊กแล้วฮะยังไงฮะซาลาเปาอาม่าเขาดูขนาดเลยตรงข้ามวัดขุนแสนน่าจะใช่นะฮะรูปหารูปสิกินแบบมีเซฟไว้ในเครื่องหมดเลยนะฮะพวกของกินนะฮะมันคงนั่งกดพอมีคนแนะนำมันก็เลยกดด้วยความที่แบบเป็นโคโปต้องให้ข้อมูลไม่เกี่ยวอ่ะมีไหมมีรูปซาลาเปาไว้กี่อ๋อรูปเซิร์ชพี่บอยอ่านก่อนอีกรสชาติที่อยากให้ไปสัมผัสคือตลาดเช้าโอ้เป็นตลาดสำหรับคนพื้นที่จริงๆจะได้ไปรู้ว่าชีวิตเขากินอะไรกันไม่ใช่ของเที่ยวไว้ขายนักท่องเที่ยวจากการเซอร์เวย์กินนั่นนิดนี่หน่อยพบว่าโจ๊กในตลาดเช้าอร่อยค่ะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับลูกเล็กๆพอดีคำอ่ะแต่ว่าเสือหลงเปาอย่างนี้แต่ว่าก็12ลูกไม่ธรรมดาอยู่ดีกินคนละ15ลูกพี่ไปกดถูกใจอ่ะ follow ละ follow พี่ไม่ทำไม่เป็นพี่ไม่รู้กินลงชื่อไปด้วยว่าพี่ยักษ์ follow ซาลาเปาแล้วเรียบร้อยตลาดเช้าครับพบว่าโจ๊กในตลาดเช้าอร่อยค่ะเนื้อสัมผัสคล้ายข้าวต้มแต่รสชาติเป็นโจ๊กต้องกวนเนาะงงไหมคะก็กินโจ๊กนี่ครับถ้าไม่อยากงงต้องไปลองค่ะคือตัวข้าวมันอาจจะยังไม่ละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างที่อร่อยและเสียดายมากที่ซื้อมาน้อยไปคือชาอิสลามรสชาติเลยฮะสำเนียงฮะโอเคอิสลามขั้นกว่ารสชาติคล้ายคล้ายอิสลามไงรสชาติคล้ายคล้ายชาชักนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรชาชักไงเป็นร้านรถสามล้อพ่วงที่คนขายเป็นอิสลามบัวเลยเหมาว่าเป็นชาอิสลามตอนไปซื้อไม่รู้ว่าเป็นอิสลามเออเขาอาจจะแต่งกายอะไรอย่างงี้มั้งด้วยแบบไหนไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบแต่งกายแล้วดูเป็นคนอิสลามอาจจะเป็นชาคินดูก็ได้จะรู้ได้ไงชาแขกอ่ะเออชามุสลิมเออแต่ไม่จะรู้ได้ว่าเป็นมุสลิมตอนที่ไปซื้อสายแล้วตลาดใกล้วายผู้ชายใกล้หมดลุงแกจะชงแล้วแบ่งใส่ถุงไว้เวลาจะกินไปเติมน้ำแข็งเอาบัวซื้อมา2ถุงกว่าจะได้กินก็ตอนบ่ายๆพอได้กินเท่านั้นแหละติดใจมากรสชาติเข้มข้นมันแล้วก็หอมสุดๆแต่น่าเสียดายกลับไปลุงคงกลับบ้านไปแล้วใครได้ไปตลาดเช้าที่ตลาดหัวรอก็ฝากอุดหนุนลุงแกด้วยนะคะคุณบัวดูเป็นคนแบบรู้จักกันสำรองเนาะเผื่อซื้อชา ยังซื้อ2ถุง ซื้อไม่ได้กินเลยด้วยซื้อกระเป๋าเผื่อลองดูซื้อโหลนึงแล้วคือชานี่ไม่ได้ซื้อมาดื่มเลยด้วยเก็บไว้เก็บไว้กินตอนบ่าย2ถุงไม่ใช่ถุงเดียวนะ2ถุงธรรมดาเลยเดี๋ยวบ่ายเก็บไว้กินสักถุงไม่
นี่2ถูกภูมิคุ้มกันนะฮะภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันขอจบทริปอยุธยาอันแสนอร่อยเพียงเท่านี้ไว้ฉบับหน้าจะมาเล่าทริปไทเปไทเปจริงๆนะคะไม่ใช่ไทยสายเปให้อ่านนะคะสวัสดีค่ะจากโบตับถุยไม่มีกุ้งเผาเลยเหรอโบอะไปอยุธยามต้องกุ้งเผาเนอะเขาจะแบบละไว้เหมือนกับวัดใครไปก็กินแล้วเนี่ยมาแนะนำนั้นที่แบบอยากกินกุ้งเลยนะเออนึกอยุธยาเลยนึกถึงกุ้งตลอดรู้ไหมน้องกุ้งอะนะอะไรนะน้องอะน้องกุ้งต่อเลยมาฮะเวลาเหลือไหมน้องกุ้งไหนน้องกุ้งไหนที่อยู่เมืองนอกน้องกุ้งรุ่นน้องถับบัตรคืออะไรอ่ะใครอ่ะคืออะไรอ่ะอยู่ดีก็หลุดออกมาน้องกุ้งไหนอ่ะถับบัตรอะไรอ่ะไม่บ่อยแล้วคืออะไรยังไงอะไรวันก่อนมันถามผมมาถามพี่ว่าคนที่ร้องเพลงคนนั้นชื่ออะไรนะพี่ละครถับบัตรมาลาสาไทยมันมีเพลงหนึ่งไอ้รักผมถามว่าเพลงชื่ออะไรนะมาลาสาไทยนี่เขาบอกน้องกุ้งเขาบอกน้องกุ้งนี่พูดเรื่องในอดีตกันเลยฮะไม่ถามว่าเพลงชื่อเพลงอะไรตอบน้องกุ้ง คิดดูดิถามคำถามเคลียร์หรือเปล่า คุณหลอกถามอะไรหรือเปล่า พี่ยักษ์เพลงในมาลาสาไทยนั้นชื่อเพลงอะไรนะน้องกุ้งเนี่ยไม่พี่บอกว่าไอ้รักอุ่นแล้วบอยบอกนึกออกแล้วไอ้รักอุ่นพี่ก็เลยบอกว่าคนร้องคือน้องกุ้งแล้วบอยก็บอกว่าน่ารักนั่นแหละใช่ไหมเหรอนี่ไม่ยอมตายเลยนี่จะแบบว่าแทงกันให้ตายทั้งสองคนเลยดึงลงไปด้วยแต่ร้องเพลงเพราะจริงๆน้องกุ้งนั้นแล้วหน้าตาน่ารักด้วยเหรอยู่เมืองนอกแล้วมาลาสาไทยผมชมนี่หว่าผมชมบอกว่าไม่ได้ชมว่าเป็นเรื่องสมัยสงครามโลกเพลงนี้เพราะเปิดเลยไหมมีอ่ะก็เปิดใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวหาขอดูหน้าด้วยอ่ะหมดชั่วโมง2แล้วฮะนี่อ่านกันยังไง2ฉบับเองเหรอฮะแต่เราเริ่มช้าไงเหรอเพราะฉบับชั่วโมงที่แล้วเราลามมาไงหรือจะอ่านอีกฉบับหรือพักไม่รู้พักก็ได้พักนะแล้วก็เปิดเพลงน้อยๆสิจดหมายเหลือเยอะแยะแล้วยังมาเปิดเพลงทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเปิดสักเพลงหนึ่งรายการจดหมายนะเว้ยไม่รายการเพลงได้ได้แต่เอาไอ้รักอุ่นไหมไอ้รักอุ่นเอาดิขอหน่อยนะเดี๋ยวเราหาไอ้รักอุ่นก่อนนะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กิ่งเปิดเพลงอะไรไปสักเพลงเดี๋ยวพี่หาเพลงไปก่อนกิ่งอย่าเปิดซาลาเปาดิจดหมายเด็กแมว Pepsi Present Cat Expo 3D เทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของ Cat Radio พบกับ130วง5เวทีบุฟเฟ่ต์หนังสือทำมือ100นักเขียนตลาดค่ายเพลง150ร้านและข้าวทีมงานกว่า 5,000 กล่องรับสมัครคนดูด่วนเสาร์อาทิตย์ 4-5 กุมภาพันธ์บ่าย 3 ยันเกือบเที่ยงคืนสวนสนุก Wonder World รามอินทราใช้ใบเสร็จ Pepsi 59บาทซื้อบัตรเพียง800บาทจากปกติ 1,500 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาขาย28พฤศจิกายนนี้ถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้มาสนับสนุนโดยนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยฟูมูล Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี Honda Super X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมะมง Thailand โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำคับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BEC Terro Entertainmentจะเริ่มขายบัตรวันจันทร์หน้านี้แล้วนะครับ28พฤศจิกายนนะ Cat Expo 3D นะครับอยากไปก็ไปถ้าอยากถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ไปถ้าคุณไม่ได้มาคุณก็ไม่ได้มาถ้าคุณไม่ได้มาคุณก็ไม่ได้มาในขอเสียงแบบกิ่งนะฮะถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้มาไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเวียงหน่อยเดียวเวียงนิดนึงเพิ่มความเวียงอยากไปก็ไปอยากไปก็ไปนี่ต้องยักต้องเอียงคอด้วยนี่ต้องมีท่าต้องมีอินเนอร์และอินเนอร์ฮะเราก็พูดมาจากเกากัตตาชั่วโมงที่3ของจดหมายเด็กแมวครับจดหมายเนาะตาพี่จ๋องนี่แอร์เมลว่านั่นอ่ะเหมือนแอร์เมลละฮะไม่ทราบไม่ใช่ใช่ไหมเออแต่โพสเอ๊นะสติ๊กเกอร์ yeahstamp สติ๊กเกอร์ว่าแล้ว stamp มาจากสโลเวเนียเฮ้ยโหแล้วมีคนฟังจากสโลเวเนียเนี่ยเหรอฮะน่าใช่นะสโลเวเนียคือที่ไหนฮะแถวๆรัสเซียข้างบนบนน่ะมาจากสโลเวเนียใช่จริงด้วยนี่ไงสโลเวเนียนะโหแปลว่ามันมีเดเนียมมาแตกตัวมาจากโซเวียตใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่แหละใช่ตื่นเต้นว่ะ
จากสโลวีเนียเขียนเป็นภาษารัสเซียด้วยพอดีเราเรียนมาเลยอ่านออกจ่องแปลเลยนะใส่กินวุ้นแปลภาษาก่อน27เดือน9 16จากดินแดนไกลแสนไกลห่างไทย6ชั่วโมงสวัสดีครับพี่พี่จมดมทุกท่านหลังจากที่ฟังมานานก็ได้เลิกเขียนมาสักทีวงเล็บกลัวจดหมายทางรายการหมดด้วยดีจังตัวเราไม่ค่อยได้ฟังสดเท่าไหร่เพราะตารางเรียนมันเรียนดันมาตรงกับรายการพอดีโอ้โหขณะนี้น้องกำลังเรียนหนังสืออยู่หรอครับเนี่ยแล้วก็ฟังไปด้วยเหรอก็เลยไม่ค่อยได้ฟังสดไงแต่ก็ยังได้ติดตามฟังย้อนหลังอยู่ตลอดครั้งแรกที่ได้ยินสปอตรายการปลาหมึกหมดพอดีเราก็นึกว่ารายการเป็นแบบ3เดือนมีครั้งพอลองฟังย้อนหลังเลยก็เลยรู้ว่ารายการเขามีทุกอาทิตย์วงเล็บคิดไปก็ตลกตัวเองด้วยความที่แต่ว่านี่จดหมายฉบับแรกว่าฮะเอาตบมือตบมือตบมือเป็นภาษาสโลวีเนียด้วยความที่เป็นจดหมายฉบับแรกไม่รู้จะเขียนอะไรจริงๆงั้นมาเล่าเรื่องเมืองที่เราอยู่ดีกว่าเมืองนี้มันเล็กมากอยู่ติดกับอิตาลีโครเอเชียฮังการีออสเตรียโอ้ต้องหิวตลอดเลยครับฮังการีฮังการีแล้วก็ติดทะเลด้วยด้วยความที่เป็นเมืองเล็กคนไทยก็เลยน้อยตามไปด้วยแต่เราก็โอเคนะเพราะอยู่มาปีกว่าๆมีเพื่อนแค่คนเดียวบางทีเราก็ถามตัวเองอยู่บ่อยๆทำไมไม่ไปอยู่เมืองใหญ่ๆก็เพราะก็คงเพราะค่าครองชีพถูกดีมั้ง Coffee to go แค่ 0.5 ถึง 1 ยูโรผัดไทยที่ถูกที่สุดฮะผัดไทยที่ถูกที่สุดในเมืองนี้ตามที่เราเซอร์เวย์แล้วก็อยู่ที่ 5.8 ยูโรไม่โหดร้ายเท่าไหร่240บาทโอ้แพงนะ จริงๆแล้วเราเป็นคนกินง่ายคือถ้าอาทิตย์นี้อยากกินออมเล็ตก็กินออมเล็ตทุกวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ก็กินไปจนกว่าจะเบื่อเราเลยไม่มายกับอาหารไทยเท่าไหร่จนเพื่อนเราแซวว่า anything is good it food you can't you can eat ต่อจากค่าของที่ชีพถูกก็คือมันเงียบมากมันให้อารมณ์เหมือนหนังฆาตกรรมเลยเหมือนพวกโฮสเทลอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็ชอบนะมันไม่โวกเวกวอยวายดีเหมาะกับคนชอบเก็บตัวไม่เข้าสังคมแบบเราดีจนคิดว่าถ้ากลับเมืองไทยคงต้องอึดอัดกับสังคมแน่เลยเราเช่าหออยู่คนเดียวค่อนข้างแพงเอาการรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตก็ราวๆ580ยูโรต่อเดือนโหย4624ใช้ได้นะวงเล็บ 20,000 กว่าบาททำพาร์ทไทม์มาจ่ายค่าห้องเช่าจริงๆแต่รวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ปกติธรรมดาอย่างที่บอกข้างต้นเราบอกว่าเราเช่าอยู่คนเดียวหลังจากเลิกเรียนก็กลับหออ่านหนังสือชีวิตก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่จะแปลกประหลาดจากตอนที่อยู่เมืองไทยก็คือเราสวดมนต์นั่งสมาธิจนช่วงหลังๆมันเหมือนมีอะไรแปลกๆเอาแล้วไงแต่เราเคยดูหนังผีของญี่ปุ่นเรื่องนึงคือเขาเห็นผีแต่เขาคิดว่าตัวเขาเองคิดไปเองของเราเราว่าของเราคล้ายๆกันนะคือไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนนั่นไงแต่แค่แวบหายเข้าไปในผนังบ้างเฮ้ยน้องครับเฮ้ยหายเข้าเสาบ้างจนเราคิดว่าบางทีเราอาจจะตาฝาดก็ได้พวกผีฝรั่งก็หายเข้าเสาอ่ะเรานึกว่ามีแต่ผีไทยนะที่หายไปในเสาตกน้ำมันอะไรเงี้ยนะสโลเวเนียก็มีเสาตกน้ำมันอะไรเงี้ยนะพี่บอยเหตุการณ์ล่าสุดที่เจอคือเราเดินเลี้ยวเข้าซอยหอพักหน้าปากซอยห่างกับตึกเราประมาณ500เมตรเราเจอเหมือนอะไรกระโดดลงมาตกหน้าตึกเรานึกว่าแมวเราก็เลยไม่สนใจจนเรามาสังเกตว่าทุกวันเวลาตีหนึ่งครึ่งของเฮ้ยเฮ้ยเฮียพี่ครับใจเปิดโผล่มาอีกแล้วอ่ะพี่ยังอีกแล้วอ่ะใจเปิดโผล่พี่ครับพี่ยายอีกแล้วอ่ะไอ้เบอร์มันโผล่มาวันนี้ตกใจไหมเก่งเมื่อกี้เก่งตกใจเลยตกใจพี่แหละเออพี่โทษครับคุณฟังพี่เล่นใหญ่มากเลยอ่ะทำไมพี่ต้องวายด้วยอ่ะไอ้เบอร์มันตกโผล่มาแต่เมื่อกี้เขาไม่เยี่ยมออกอากาศไปเยอะมากนะขอไปครับขอไปครับขอไปครับขอโทษจริงนะครับมันจังหวะมันพอดีเป๊ะพี่เฮียแล้วผมก็เฮียตามเลยครับพี่เบอร์ครับ
มันจังหวะน้องเขาเล่าแบบกำลังถึงตรงน่ากลัวแล้วเปิดมันวุบขึ้นมาอย่างนี้ไงเปิดมันเฮี้ยจริงจนเรามาสังเกตว่าทุกวันคือเวลาตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งของทุกคืนเหมือนกันเป๊ะนี่ไงพอไปถามลุงที่อยู่ห้องตรงข้ามแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วที่ชั้น7มีคนโดดตึกตายเราก็อ๋องั้นก็อาจจะใช่วงเล็บมั้งแต่เมืองนี้เราเพิ่งสังเกตน้องก็ชิวๆอย่างนี้เลยดูน้องเขาไม่กลัวเลยนะแบบนะมั้งเนี่ยมั้งอยู่ได้อ่ะมั้งคือพระเนี่ยเขามีมั้งอยู่ในใจแต่เมืองนี้เราเพิ่งสังเกตเขาบอกว่าถ้าตึกไหนบ้านไหนมีคนตายเขาจะให้เสียบธงดำที่หน้าบ้านก็แปลกๆดีโอเคเราคิดว่าเราเขียนยาวเกินไปแล้วพี่ๆอาจจะเบื่อแล้วยังไว้เจอกันใหม่ฉอหน้าค่ะปอลอเราจองตั๋วรีบกลับไปให้ทันแคทเอ็กซ์โปแต่จะได้ทันแค่วันเดียวเลื่อนแล้วน้องเรื่องเลื่อนใหม่เนาะปอลอไม่รู้จะไปแล้วอะไรนะแปลว่าน้องเขามาไปแล้วสิไอ้นี่ฉบับนี้เห็นเมื่อไหร่อ่ะเมื่อกันยายนปอลอไม่รู้จดหมายกับคนใครจะถึงก่อนกันปอลอถ้าจดหมายนี้ถึงวันนั้นของเดือนอยากให้หัวหน้าจ๋องอ่านชอบเอ็กเซนแก่ซึ่งมันมีคำที่เขาฝนหลบไปอะว่าเขียนว่าอะไรใช่ไหมอะไรดีอ่ะมีคำว่าดีอ๋อตลกดีน่ารักดีหรือเปล่าตลก3ตัวน่ารักหรือเปล่าไม่ต้องฆ่าทิ้งเนี่ยตลกดีก็ไม่เห็นเสียหายแรดหรือเปล่า3ตัวเหมือนกันแรดเปล่าสระแอบอกว่านี่เรานึกว่าต่อเต่าสระแอเว้ยแรดดีเงี้ยหรอตลกมีสิทธิ์ว่ะพี่เพราะว่าแกเนี่ยมันมีไม่เอกก่อนด้วยเว้ยแต่ตลกแก่แรดดีตลกเหรอจากสอจุดแมวโหดสอจุดแมวโหดสอแมวโหดสอแมวโหดชื่อเหมือนค่ายมวยแต่เป็นคนแบบพงษ์นรินทร์สอแมวโหดลอยตัวเนาะเขียนเป็นไงบ้างหมอบอยทำนายเขียนลอยจากบรรทัดทุกคำเลยอันนี้เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ป่ะเนี่ยลายมือสม่ำเสมอแล้วฮะเนาะเป็นคนเปิดเผย แล้วก็มีน้ำใจนะฮะเขียนหัวมีหัวทุกตัวคนมีหัวแปลว่ามีน้ำใจใช่ไหมฮะใช่ครับเราดูน้องเขาไม่ตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแบบว่าดูเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นได้อะนะนั่งสมาธิอ่ะเลือกนั่งไหมถ้าเข้าผนังเข้าเสาเนี่ย พี่ว่าถ้าไม่นั่งมันอาจจะเดินออกมาจ๋องนี่นั่งถึงเดินเข้าถ้าไม่นั่งอาจจะเดินออกมาถ้าก่อนหน้านี้คือไม่เคยเห็นเนี่ยแล้วมันเกิดเห็นได้เนี่ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นน้ำมันนะคือเป็นเชื้อเพลิงทำให้เหมือนเราจิตเราใช่ไหมแต่เขาอาจจะเป็นผีคนละชนิดเปล่าเหรอสัญชาติโรมาเนียโซโลเนียแล้วไอ้เลิกนั่งเถอะน้องไม่อยู่ทำอะไรไปเรียนเหรอมาเล่าให้เราฟังเรียนเรียนไปเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอยากรู้ใช่ไหมไปเรียนดิทำไมถึงไปเรียนถึงสโลเวเนียแล้วเมืองนี้อีกอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรเรียนบอกว่าไม่เห็นบอกเฉพาะตัวอ๋อเรียนบอกว่าตารางเรียนตรงรายการพอดีไงไม่เคยเห็นใครไปเรียนที่นี่ด้วยอ่ะเนาะแล้วก็ทางไม่ถูกเลยนะทางแพงอาจจะมีวิชาเฉพาะไปเรียนอะไรบอกหน่อยซิที่ดารัตเขียนมาอีกเขียนมาอีกเขาชื่อสอแมวโหดสอแมวโหดธิดารัตสอแมวโหดที่เขาไม่อ่านตรงนี้ธิดารัตเหลืองอะไรอ่ะไม่เอาผู้บางเหลืองผู้บางเหลืองฟูบางสอแมวโหดมาจากเกิร์สติโคฟว่ายูริกานี่สำเนียงหมอกระจ๋องอ่ะจริงแล้วถ้าเป็นคนอื่นอ่านไม่ได้ครับเขียนมาอีกนะชอบลายมือสโลเวเนียขอไฟปกติได้ยังฮะได้ฮะต่อไปนี่พอเห็นอย่างนี้รู้เลยว่าต้องใครนะมีคำถามทายใจมาอีกแล้วตอบเลยได้ไหมฮะยังฮะเขาต้องมีเกริ่นก่อนฮะได้ฮะสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวและเพื่อนๆทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอตอบครับ ยังครับจดหมายจากดาวพฤหัสเองครับหลังจากห่างหายไปนานคือจริงๆแล้วเขียนตั้งไว้น่าจะทิ้งเขียนตั้งไว้แต่ไม่ได้ส่งสักทีเขียนทิ้งไว้พอมีโอกาสเลยส่งทีละหลายๆฉบับเลยละกันนะครับครับอ่านฉบับไหนก่อนหลังก็ได้ไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์จบในตอนทุกฉบับเลยดีว่าแล้วฉบับนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ Cat Food Duel ฮะ Cat Food Duel
อันดับแรกก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งของขวัญกันเข้ามาเราจับฉลากกันนะตอนแรกกลัวว่าจะไม่มีของขวัญเข้ามาแล้วจะทำให้อีเวนต์เฟลมากเลยประมาณว่าไม่น่าคิดขึ้นมาเลยแฮะจะทำใครลำบากไหมนะแต่สุดท้ายก็ส่งกันเข้ามามากมายขอบคุณมากๆนะครับครับแต่ปัญหาคือไอ้ตัวเรานั้นก็ไม่ได้อยู่จับของขวัญด้วยเนี่ยสิคืออะไรติดคิดเกมแต่ไม่มาจับอ่ะต้องบอกตรงๆเลยครับว่าเขินไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเห็นพี่บูมยืนเล่นอยู่กับชาวอีเทอร์อยู่ไกลๆแต่ก็ไม่ได้เข้าไปทักซึ่งตอนนั้นในมือมีอาหารและสติ๊กเกอร์ Stop Bully อยู่ด้วยอยากเอาเข้าไปแปะพี่บูมเหลือเกินแต่ตัวผมนั้นยังมีภารกิจที่ต้องทำคือการเอาอาหารไปเสิร์ฟแฟนเรานั่งกินกันอยู่ใกล้กับทางออกไปลานดนตรีกินอาหารไปดูพี่จ๋องกับคณะกำลังพยายามงัดประตูสตาฟกันอย่างสนุกสนานเห็นตั้งแต่พยายามดึงกระทืบสนอกุญแจหรือแม้แต่จะเอาสว่านมาเจาะดูกุญแจผมว่าฉากนี้เอาไปออกช่วงสเก็ตข่าวได้เลยนะครับหามากซึ่งระหว่างนั้นก็เห็นพี่คมสันมายืนตรงแผนที่เพื่อหาบูธพี่บอยไตเมื่อเห็นพี่คมสันมายืนคนเดียวเป็นโอกาสดีเชียวที่ผมจะเดินเข้าไปนัวเนียตัวเอ้ยแนะนำตัวเจอกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเจอพี่คมสันอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยได้ทักพี่ครับมันเล่นสโลเวเนียครับพี่เมื่อกี้ครับโทษครับฟังไม่ทันเชิญต่อครับซึ่งมักจะเจอที่เทอร์มินอล21ที่ฟู้ดคอร์ทเพราะผมทำงานอยู่แถวๆนั้นกลัวไปกวนพี่กินข้าวเลยไม่ได้ทักได้เลยตอนกินข้าวก็ทักได้พี่กินมูมามน้องไม่กล้าทักนั่นแหละดีเออหลังเทอร์มินอล21อ่ะมีแมงสาบโอ้พี่พูดอย่างนี้เรตติ้งเขาตกเลยนะฮะแล้วเผื่อเขาได้ยินในอาหารพี่เคยไปแจ้งเขาด้วยแล้วเขาไม่ทำไม่รู้ทำไมไม่สนใจหรอมันอยู่ในศูนย์อาหารอ๋อเจอในพื้นหรือเจอในอาหารมันชอบอยู่ตามเนี้ยที่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระบะต้นไม้กระบะดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งแมงสาบน่ากลัวมากเขาผมไม่ได้กินตรงนั้นไงหมายถึงว่าคนไปอ่ะไม่ได้กินในนั้นไม่กระบะไม่กระบะในกระบะดอกไม้ใช่ไหมแม่มันนั่งติดกันแล้วมันก็เดินออกมาเว้ยพี่ก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปทวิตเตอร์เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบแล้วหลังๆเริ่มเห็นมันเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันคงเผยแพร่เต็มไปหมดมันเริ่มจากคนเอาอาหารไปกินตรงนั้นแหละมันเป็นฟู้ดคอร์ทช่องโทษมันไม่ใช่ช่องมันไม่ใช่ห้องจัดรายการโทษอย่าไปกินด้วยทุกที่ในโลกมันต้องจัดรายการไม่ได้โทษอ้อผมเคยเจอพี่จ้อยบน Coverway BTS ด้วยสงสัยเพิ่งไปดูหนังกับพี่คมสันมาแน่นอนเลยเขานัดคุยดูกัน2คนเรื่อยๆแหละครับเพราะดูรีบเดินเหมือนกันเพราะดูรีบเดินเหมือนกลัวเป็นข่าวครับเดินแยกกันครับให้ผมไปดูด้วยคนสิพี่ช่วงนี้แฟนผมป่วยเลยไม่มีใครไปดูเป็นเพื่อนเลยนั่งกลางเลยลองดูคนเดียวดูเนี่ยสนุกสายจ้อยขวายัดห้ามจับเข่าสาเหตุที่ไม่ได้อยู่จับของขวัญก็เพราะต้องพาแฟนไปหาหมอนี่แหละครับที่พี่คมสันถามไว้ผมขอเล่าในนี้เลยละกันนะครับเธอป่วยเป็นวัณโรคสมองครับคืออะไรฮะเหมือนวัณโรคปอดนี่แหละครับแต่ของแฟนผมเชื้อขึ้นมาที่สมองแทนอันนี้ไม่ติดต่อครับอาการขั้นต้นจะเหมือนไมเกรนคือปวดหัวมีไข้แต่เป็นหลายวันแล้วอาการไม่หายสักทีมีแต่ทรุดลงไปโรงพยาบาลแถวบ้านหมอก็เอาแต่บอกว่าไมเกรนเลยย้ายเลยครับย้ายไปโรงพยาบาลจุฬาสภาพแฟนตอนนั้นนี่คือเดินไม่ได้กินอะไรก็อ้วกตาปิดไปข้างนึงและพูดอะไรไม่ได้ตอนไปโรงพยาบาลจุฬาหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาจตายได้เลยนะเพราะไวรัสตัวนี้จะทำให้ความดันในสมองสูงแต่ของแฟนตอนนั้นคือความดันในตาสูงมากคือคนปกติความดันที่ตาจะประมาณ 22-23 แต่ของแฟนตอนนั้นคือ50จนหมอต้องดูดน้ำไขสันหลังออกโอ้ยเจ็บพอรู้ว่าเป็นอะไรก็กินยาได้ถูกจุดตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ประสาทตาเส้นที่2กับ4ถูกไวรัสกินไปทำให้ตาข้างซ้ายลืมตาขึ้นได้ไม่สุดมองเห็นเบลอๆกรอกตาไปมาไม่ค่อยได้เธอนอนพูดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลจุฬาเกือบเดือนจนอาการดีขึ้น
และกว่าจะทำอะไรด้วยตัวเองได้ก็ต้องนอนต่ออีกเดือนที่พี่คมสันเห็นนี่คือเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองแต่อาการที่ยังเหลือคือแค่เวียนหัวเดินทางไกลๆลำบากและเหนื่อยง่ายเท่านั้นเธอฝากบอกขอบคุณที่พี่คมสันบอกให้หายไวๆด้วยนะครับจริงๆผมมีจดหมายฉบับที่เขียนตอนอยู่ข้างเตียงด้วยนะครับดาร์กมากกลัวฟังแล้วจะหดหู่กันแต่เป็นความรู้สึกณเวลานั้นจริงๆแท็กเพราะการทำให้คนอื่นร้องไห้นั้นง่ายกว่าทำให้หัวเราะส่วนคำถามก่อนจากกันก็คือแหมเหมาะจริงเลยพี่ๆเคยโดนแฟนจำกัดการใช้เงินไหมครับไม่มีพี่ๆเคยโดนแฟนจำกัดการใช้เงินไหมครับตอนนี้ผมโดนห้ามใช้เกินวันละ150บาทไม่เท่ากันเลยเท่ากับพี่จองเลยเท่ากันเลยนี่ทุกเขียนจริงจองพี่ไม่แก้ทุกเขียนวันละ50จริงเลยบอกเป็นคำถามแบบทายใจอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวมีคำถามทายใจอีกฉบับหนึ่งผมควรทำยังไงนี่เขาปรึกษาจองผมควรทำยังไงถึงจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับวานพี่ๆช่วยแนะนำเอาง่ายๆเลยนะปอลอซ่อนผมพี่บอยวันเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เป็นงั้นแล้วเป็นยังไงเป็นอาทิตย์เป็นเบิกแล้วแต่ไม่ของผมจะเป็นแบบสมมติว่าเงินเข้าใช่ป่ะผมก็จะเก็บไว้ของผมใช้อย่างเงี้ยเป็นเดือนแล้วก็ที่เหลือก็ไปหมดก็จะกักไว้แล้วส่วนหนึ่งเขาถามว่าอะไรผมควรทำยังไงถึงจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับให้พี่ๆแนะนำหน่อยในการที่โดนจำกัดการใช้จ่ายอะไรเงี้ยวันละ150บาทหรือมีวิธีทำใจยังไงเออผมไม่ได้บอกว่าอย่างนี้แบบว่าทำให้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องต้องทำหรือเปล่าหากไม่ผมแนะนำให้แบบก่อกบฏหากไม่ทำมองว่าเป็นความหวังดีอะไรอย่างนี้แหละไม่ไงมันเป็นความหวังดีอยู่แล้วเออแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหากไม่สู้วันนี้ในวันที่ยังพอสู้ได้สู้วันนี้คือตอนเริ่มนี่ใช่ไหมจังหวะเพิ่งแบบคือวันที่กดมันยังมาแบบยังตั้งคำถามกับกดเลยแสดงว่ากดมันใหม่น่าจะเพิ่งเริ่มอ่ะใช่ไหมสู้วันนี้เลยครับสู้สุดตัวครับคือถ้าปล่อยไปนี่ปล่อยไปเนี่ยจะไปสู่ข้อ2ครับครับทำใจมีแค่นี้สู้ก็สู้วันนี้ถ้าไม่สู้วันนี้เรายังพอมันเพิ่งเริ่มเนี่ยเพราะกดมันเพิ่งเริ่มไงถ้าเราเหมือนเราอึดอัดอะไรลองบอกลองคุยเราเพิ่มหน่อยได้ไหมเรื่องหัวจนฝาเลยครับอย่าไปเบาๆขอเป็นวันละ500สู้ให้แหกไปเลยครับใช่ไหมสู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่ไปเลยครับถางไปให้สุดก่อนถางให้สุดครับเดี๋ยวเขาจะตบเข้ามาเองคือทำลายสิ่งนี้ให้ได้ครับแต่ถ้าไม่ก็ขอทำใจครับทำไมก็ขอความปราณีแทน150นี่มันก็แบบเข้าใจพี่เข้าใจนะครับได้ทักษะ300ก็ยังดีเนาะค่าแรงขั้นต่ำเนาะเท่าค่าแรงขั้นต่ำนะวันละ300 อะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ 9,000 เองไม่แต่ถ้า150แล้วเดือนนึงของเล่น2ชิ้นได้เออนี่มันก็อยู่ที่การต่อรองไงอยู่ที่การสู้เดี๋ยวแบบที่จ๋องบอกต้องสู้ในตอนนี้สู้เลยครับต้องสู้ให้สุดตัวแต่ขอแนะนำว่าของเล่น10ชิ้นแต่สู้แค่2สู้ให้มันเกินไว้ใช่ไหมถึงตอนนั้นของเล่นไม่ค่อยสำคัญแล้วครับพี่จะนึกถึงการใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆก่อนนะก็สู้ทักวันละ500สู้ไปก่อนคือไม่ใช่ทำลายเรื่องนี้ไปเลยทำไมไม่ต้องมากำจัดเอออย่ามาจำกัดเงินฉันสู้ไปเลยสู้ไปเลย150นี่คือให้ใช้ได้อิสระเลยนะถ้าน้ำมันมีบัตรน้ำมันให้อยู่แล้วถ้ารายจ่ายอย่างอื่นเขาเนี่ยยังบล็อกไว้หมดแล้วยังอยู่ในกรอบเนี่ยยังอยู่ในกรอบทำนายกรอบเลยเราต้องมองนอกกรอบเออมองคิดนอกกรอบออกไปนอกกรอบไปเลยเราไม่ต้องการให้มีการจำกัดอะไรอย่างสู้แบบนี้ก่อนแล้วมันอาจจะได้ไกลไปวันละ300มันอาจจะเยอะผ่อนลง160เออให้มันเรามีพื้นที่ในการขยับตัวมากขึ้นแต่มันคือความหวังดีอยู่แล้วบอยเราเข้าใจแต่ว่า
มันต้องเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยถ้ากดไปเพิ่งมาเนี่ยพี่ให้แนะนำให้สู้สุดตัวครับพี่ผ่านจุดนั้นมายังครับพี่ไม่เคยผ่านจุดนั้นครับของจ่องไปข้อขอเลยไงเริ่มวันนี้ไม่ได้เลยครับจ่องมันข้ามไปข้อทำใจแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าทำมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะวันนี้แหละฮะมันเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องอะทั้งวันเนี้ยมันเหมือนแบบอะไรกรุงศรีแตกเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยกรุงศรีมันแตกตั้งนานแล้วเว้ยเงี้ยนึกออกไหมมันจะแบบนั้นอ่ะมาโวยอะไรวันนี้วะอะไรเงี้ยเห็นทองเปลวแล้วนึกเพิ่งนึกได้ว่ากรุงศรีโดนไฟคลอกไปเหรออะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเริ่มสายไปแล้วดูแบบว่าเราได้ทำใจว่าเออคนไทยไม่ควรแตกความสามัคคีเนาะอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตไปแต่ต้องถามพี่บอยเพราะบอยเนี่ยใช้จ่องเป็นต้นแบบครับไอดอลครับเออในเรื่องการแบบทั้งที่จ่องก็บอกแล้วว่าสู้ได้ผมเตือนทุกคำสู้ได้ต้องรีบสู้อะไรเงี้ยแต่บอยก็ยืนยันที่จะใช้รูปแบบนี้เนี่ยเนี่ยตอนนั้นเพราะอะไรเผื่อจะช่วยคนเห็นมันเป็นข้อดีไงมันคือข้อดีใช่ไหมจริงจริงใช่ผมรู้สึกพอผมทำอย่างนี้แล้วผมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมชอบไงไม่ต้องคิดเรื่องอื่นละมันจะค่อยๆมาผมเตือนทุกคนแค่นี้เองนะคือตอนมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวแล้วมันจะค่อยๆมามันจะมาในภาวะที่ดีรับรองไม่มีปัญหาจะรู้สึกเผลอๆเพลินๆอ่ะมันก็จะมีรู้ตัวทีมันก็เฮ้ยเรารับเงินเป็นแบบรับเงินอย่างนี้อยู่เหรอวะคือแบบว่าเงินมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าผมพูดเก่งๆเหมือนพี่ที่ผมก็คงไม่ยอมนะพูดเก่งบัตร ATM หน้าตาเป็นไงวะวันนี้มีใครยื่นบัตร ATM ให้ใส่มือเขาไม่รู้รหัสอย่างเงี้ยบัตรเครดิตคืออะไรใช้ยังไงคือใช้ยังไงคืออะไรบัญชีเงินฝากเราคืออะไรเราไม่รู้เลยมันจะค่อยๆลดลงมันแบบนี่ที่จ่องบอกคือว่าอีกหน่อยมันจะแบบค่อยๆรู้ตัวทีมันเป็นแบบนั้นตอนแรกๆก็นึกว่ามีกุญแจอยู่แค่มือสักพักเอ้าขาก็ด้วยเอ้ามือกับขามันต่อกันด้วยเว้ยเอ้าอยู่ในห้องด้วยว่ะเอ้าที่เกาะอยู่ที่ลูกกรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ชนกรงชนกรงมันชนบินชนกรงแล้วก็ดูว่ามันใสๆเดินเข้าไปชนไม่ใช่แล้วมันมีกระจกอยู่ไงพอแบบพอแบบมีรายได้เท่านี้มันก็ไม่มีรายจ่ายไงจะมีได้ยังไงก็คุณไม่มีรายได้ไงเศรษฐกิจพอเพียงเที่ยวนี่เลิกเที่ยวเลยนะใช่ไหมไม่มีเที่ยวกลางคืนคืออะไรไม่มีก็เราไม่มีรายได้พอให้เที่ยวไม่ได้แบบไม่อยากเที่ยวหรืออะไรไม่ได้ใช่ของเล่นนี่ก็แล้วแต่เขาจะมีเมตตามอบให้ไหมคือไอ้เรื่องจะเก็บตังค์เองไม่ต้องพูดเลยฮะเอาตัวให้รอดไปวันดังนั้นเนี่ยแต่ก็มองในอย่างแง่เนี่ยมันก็เป็นการมีภูมิคุ้มกันอันเนี้ยภูมิคุ้มกันแน่นเลยจ่องภูมิคุ้มกันแบบอย่างดีอ่ะแข็งแรงนกที่โดนตัดปีกแล้วย่อมบินไม่ได้ไกลครับเราเนื้อว่าเราบินได้หรือจำไม่ใช่เราได้กระโดดไปกระโดดมาคุ้ยเขี่ยตามพื้นดินโอ้สู้เถอะครับน้องนี่เป็นคำพูดจากผู้ที่พี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคนที่อยู่อีกฝั่งนึงของกรงสู้เถอะครับน้องสู้จะมีจะมีฝ่ายหญิงมาเถียงเราบ้างไหมเนี่ยคิดว่าสู้ไม่ได้ให้ทำใจครับปลอพี่ๆสนใจจัดงานมีติ้งชวนชาวจมดมไปดูหนังด้วยกันไหมครับเออเอามารวมกับพวกหนังหน้าแมวจัดกันเองแล้วไอ้ไดโนมอนเนี่ยเขาจะจัดกันเองแล้วเขามีการรวมตัวกันเขาจะไปกินกันเองแล้วจ่องไดโนมอนพี่เลยบอกพี่ขอไปด้วยเอาไปกันเองแล้วจะได้ดูพี่จ้อยล้างรถนะครับนี่ไงไม่ได้ดูนะฮะถ้าคิดจะจัดก็จัดไปแต่คิดว่ามันจัดไปปล.2เกมอยู่หน้าถัดไปจดหมายจากดาวพฤหัสบดีขยี้ใจนะมีขยี้ใจด้วยแต่ฟังดูแล้วเนี่ยเมื่ออ่านรวมๆแล้วก็แฟนของคุณดาวพฤหัสนี่ก็น่าจะแบบอาการดีขึ้นมากแล้วนะโอ้ดีใจด้วยนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยฟังดูแล้วก็เป็นห่วงจังเลยฟังดูตอนที่อาการแบบที่มันแฟนเขาก็ไม่สบายจะไปขัดขืนเขาได้ไงเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะแต่วันนั้นที่เห็นน้องเขาดูแข็งแรงนะ
เขาก็มาเที่ยวงานแคทฟูดดิวัลด้วยกันมาด้วยเนาะแต่คงแบบผ่านมาแล้วอ่ะครับน่าจะผ่านจงช่วงวิกฤตกลางมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถึงขั้นกำหนดค่าใช้จ่ายก็ต้องแข็งแรงระดับนึง150บาทว่าใช้ได้คนเราใช้150ต่อวันใช้ได้เดือนนึง 4,500 อ่ะใช้ได้พี่อยู่ได้พี่ถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำอ่ะอยู่ได้ถ้าคิดจะอยู่จริงอยู่ได้ต้องมีกระติกอ่ะแน่นอนนะครับสตาร์บัคสตาร์บัคคืออะไรคนก็ชอบนึกว่าทำไมพี่จ๋องชอบถือของเยอะเลยกระติกทั้งนั้นแหละครับกล่องข้าวมั่งกระติกมั่งกาแฟมั่งน้ำกาแฟก็ไม่ต้องซื้อแล้วใช่ไหมกาแฟก็ชงออกจากบ้านน้ำก็เอามาจากบ้านข้าวมาม่าก็มีกิ่งทำจริงๆเขาใช้ไม่ได้ใช้ตังค์เนาะครับเนาะก็ไปทำไปมากมายหรือร้อยหนึ่งไหมใช้ได้ยินตอนที่บอยแบบว่าโอ้โหทำอย่างนี้บ้างดีกว่าผมก็เตือนจริงนะบอยยาพี่ก็ตกใจตอนนั้นแหละว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆบอยแบบนี่มันคือเดินเข้ามาในกรงเองเขาไม่ต้องสร้างเลยอันนี้มันเดินมอบตัวง่ายๆเลยเดินเข้าเลยอ่ะเขาไม่ต้องเรียกไม่ต้องแบบสร้างด้วยอันนี้มันจริงเหรอเออเดินเข้าไปดุยดุยไอ้เมื่อยก็บอกเมื่อยด้วยเหรอเมื่อยโอ้โหฟังแล้วชอบใจมึงชอบใจอะไรกันขึ้นมาเข้าใจอะไรกันผิดมากเลยนะไอ้เมื่อยด้วยโอ้โหแบบนกบินไม่ได้โมเดลนี้มันน่ากลัวจริงถ้าเราเกิดมาเป็นเพนกวินแต่แรกก็แล้วไปไงเราไม่ต้องไปไหนไกลยังไงเออไม่ได้เป็นเพนกวินนะแค่โดนตัดปีกแต่ของพี่บอยยังมีแอบนั่นได้เยอะไงเพราะมันเป็นส่วนที่มันดึงไว้ก่อนมันก็อาจจะแบบมีอิสระมากกว่าแต่เขารู้ดึงไว้เท่าไหร่อ่ะเขาหรอนี่ไงมันรู้ด้วยเหรอนี่ไงมันธุรกรรมมันเด้งเข้าไปที่โทรศัพท์หมดครับอ๋อเขาจะบอกไว้ก่อนอ๋อตอนนี้มันก็เหมือนเชือกอ่ะครับเชือกที่ก็พอดไว้หน่อยจะเป็นผูกที่ข้อเท้าเราเหมือนเดิมแหละคือผมเคยลองนะปล่อยเชือกให้ยาวไงผมเคยลองแบบไม่บอกอ่ะตึ้งถามเขาเป็นตึ้งไงถามเลยใช้กสิกรใช้กสิกรเงินเข้ามาหนิตึ้งเอสเอสขยันบอกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเอสเอสมันขยันบอกพี่บอยแล้วพอเชือกนี้พอมันถูกสาวสาวมาให้มันสั้นลงคุณก็จะแบบคุณก็จะไม่ค่อยรู้ตัวไงเพราะเชือกมันอยู่กับขาอยู่แล้วบัญชีลับบอยยังไงบัญชีลับมีบัญชีหนึ่งที่แบบเข้าไปแล้วไม่มีใครรู้วีก็ผมบอกผมแค่แบบดึงไว้แล้วสอดไว้ตามสื่อการ์ตูนอ่ะเขาไม่เปิดอยู่แล้วสื่อการ์ตูนบ้านเราก็ดันผมดันอยู่คอนโดไงไม่จะไปซ่อนไว้ตามกระเบื้องสอดไว้ตามไม่มียางรถยนต์ดินั่นไงแบบตลกไปก่อนเรื่องพี่เพชรกระเบื้องอ่ะเพชรดาราฉายเล่าอ่ะซ่อนเงินในรถยางอะไหล่อะไรเงี้ยเขาไม่เปิดเงี้ยผมก็ดูไอ้พวกนี้มาแหละไพโรจน์สังวรีบุตรทั้งหลายโอ้หนังก็ติ๊กแล้วสอดใต้กระเบื้องไม่คิดเลยใช่ไหมมันไม่คิดว่าจะมันนี้ดูตอนนั้นก็ขำนะเฮ้ยใครมันจะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เราขำแทนคือไอ้พวกนั้นยังมีเงินให้ซ่อนไงโอ้ยทำไมพี่เงินเราอยู่ไหนวะจริงๆวันนี้มาถึงขั้นนี้แล้วจริงๆพี่ได้รับ ATM กับมือพี่ก็ไม่รู้ทำไงกับมันไอ้นี่มันใช้รหัสคืออะไรรหัสคือ what บัญชีเงินฝากอยู่ที่ไหนแล้วเงินที่มันนึกจะมาก็มาเลยพี่โอ้โหพี่ครับเอ้ยสู้สุดตัวบอยยังทันนะตอนนี้ยังทันไหมอย่างกรณีบอยนี้จ่องคิดว่าทันไหมนี่ถึงยังทันอยู่ปัญหามันคือมันเองอ๋อมันเริ่มในวิธีนี้มันไม่รู้มันนึกว่ามันกำลังแบบยังมีอิสระอยู่บ้างอะไรเงี้ยมาไม่รู้ว่านี่มันแค่ที่ผ่อนไว้เชือกเชือกที่ผ่อนไว้ไม่รู้ดึงตึงมาเมื่อไหร่ฟีฟัมเลยนะครับเฮ้ยงั้นเลยเหรอบอกลาโมเดลออสมาคำถามวันนี้แม่นนัยยะตัวเธอ1มีข้อเดียวถ้าโลกนี้ถ้านี่คือโลกแห่งนิทานมีต้นอ่อนดอกไม้ต้นหนึ่งวางอยู่ในกระถางเป็นโลกของนิทานนะต้นอ่อนดอกไม้ต้นอ่อนดอกไม้ต้นหนึ่งวางอยู่ในกระถางต้นอ่อนดอกไม้คืออะไรวะ
ต้นอ่อนดอกไม้ก็น่าจะเป็นก่อนที่จะมีก่อนที่ดอกไม้จะบานป่ะเป็นต้นอ่อนเขียวๆโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อโอเคโลกแห่งนิทานแล้วมีอย่างนี้นี่อยู่ในกระถางนะคุณว่าใครที่เป็นเจ้าของต้นอ่อนต้นนี้ก็ไก่เจ้าชายขอไข่นักล่าสัตว์คอควายพ่อค้าผู้ร่ำรวยงองูเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะเจ้าชายหนุ่มนักล่าสัตว์พ่อค้าผู้ร่ำรวยเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะไม่อยากตอบสักอันเลยอ่ะไม่ดูไม่เข้ากับคนเลยต้องนึกว่าเป็นโลกนิทานก่อนดิแล้วจินตนาการมีนี่กระถางคนจะเป็นผู้หญิงสักคนป่ะไม่มีอ่ะมี4อันเนี้ยต้องเลือกเจ้าชายหนุ่มนายพานะนะลักล่าสัตว์พ่อค้าร่ำรวยและเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะพี่เลือกเด็กเลี้ยงแกะเป็นเจ็ดแจ้งอ่ะอันที่น่าเลือกสุดก็เลือกเลยอ่ะอะไรวะอะไรไงก็ต้องเลือกเลยของพวกนี้มันถึงจะแม่นคนที่ล่าสัตว์ละกันครับเจ้าชายอ่ะล่าสัตว์เจ้าชายมันกดดันให้เลือกไม่ซ้ำนี่ไงยังไม่รู้เนาะเหมือนกันเอาอะไรจ่องพ่อค้าร่ำรวยามันต้องเลือกไม่ซ้ำอ่ะเมื่อรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วอย่าลืมแล้วว่าระวังตัวนะครับเฉลยหนึ่งกอไก่เจ้าชายใครฮะพี่บอยคนเดียวเลยคุณเป็นคนหวั่นไหวง่ายต่อความโรแมนติกเจ้าชู้เหรอฮะแม้คุณคิดว่าเซ็กที่ปราศจากความรักนั้นไม่มีความหมายแต่พอมีคนกระซิบคำหวานข้างๆหูคุณก็พร้อมเผลอไผ่ไปกับเขาไม่ตรงไม่ตรงก็ต้องเป็นทุกคนหรือเปล่าใครๆก็เป็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังอันต่อไปก่อนหนุ่มนักล่าสัตว์ฮะพี่เจตใช่ไหมฮะพี่เจตฮะหูยแม่นว่ะแล้วมันเจ้าชายยังไงคุณจะสนุกกับเซ็กเหมือนเป็นกีฬาชนิดหนึ่งคุณแทบจะอดใจไม่ไหวเมื่อเห็นชายหนุ่มบึกบึนที่พอจะตอบสนองคุณได้เขาให้ผู้หญิงเล่นหรือไงเออดาวพฤหัสไม่ทำไมแปลเป็นผู้ชายพ่อค้าจ๋องซื้อเอาเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่เงินคุณจะอ่อนระทวยต่อผู้ชายที่สูงสถานะกว่าหรือซื้อของแบรนด์เนมให้ก็ชอบนะสายเปย์ยอมรับอ่ะโดนสายเปย์แพ้สายเปย์งองูเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะพี่กับกิ่งคุณจะอดรู้สึกไม่ได้ว่าน่ารักจังเมื่อเห็นเด็กหนุ่มไร้เดียงสาชอบเด็กชอบเด็กเป็ดมงอะไรนะเป็นนิทานน่ารักจังตัวคุณเป็นคนรอบคอบและมั่นใจจึงรู้สึกดีเมื่อมีใครมายึดเป็นที่พึ่งเมื่อถูกเรียกร้องให้มีเซ็กก็จะปฏิเสธไม่ลงแมนป่ะผมไม่มีเรื่องเซ็กเลยอ่ะผมเป็นเรื่องซื้อแฟนเดมคือของจ่องนี่ต้องอ่อนละทวยแต่ถ้าเจอของเจออะไรไงใครมาซื้อให้เนี่ยป้อนเนี่ยเสร็จไม่ใช่เรื่องเซ็กละทวยเลยอ่ะหมดได้ฉบับนะบ้าเหรอครับมันมายังไงนะต้นอ่อนดอกไม้มันกลายเป็นเรื่องนี้ได้ไงล่ะจากคุณจากน้องถึงพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนค่ะจากน้องเวกัสเนิร์ฟถ้าลายมืออ่านยากขอโทษด้วยนะคะไม่ยากเลยครับ สวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนค่ะครับจะบอกว่านี่เป็นจดหมายฉบับแรกของหนูนะคะวักทำไมหลังจากที่ฟังรายการนี้มาประมาณ6เดือนเห็นจะได้โถเอ้ยเพิ่งจะได้เลิกพี่ๆเชื่อว่าถ้าโดนนกอึใส่จะโชคดีกันไหมคะไม่เชื่อครับเคยพิสูจน์แล้วนี่เคยพิสูจน์ครับคือคนเราไม่ควรจะโชคดีบ่อยๆผมโดนบ่อยเออแต่พี่เคยโดนนกขี้ใส่ครั้งเดียวในชีวิตตอนไปบวชนะเออเช้าวันที่ออกไปบวชแล้วโชคดีไหมขี้ใส่ก็ไปบวชโชคดีไหมไปบวชผมนกขี้ใส่เฉียวอย่างนี้เลยผมตรงหัวนี่ต้องลงใส่ไหล่อย่างนี้เลยนะแม่นๆเลยอ่ะไปวิ่งจ็อกกิ้งไงแป๊บเสร็จเดินไปที่รถลอตเตอรี่มาโชคดีเลยให้ซื้อเลยอย่างเงี้ยซื้อคุณซื้อแน่นอนซื้อเลยไม่ถูกมันแม่นขนาดนั้นไม่ถูกไม่ถูกหรอกครับเพราะมันเป็นนกที่คนขายแล้วได้เลี้ยงมันทำงานเป็นทีมใช่มันทำงานเป็นทีมผมโดนบ่อยครับ
แล้วว่าผมนกขี้ใส่บ่อยผมว่ามี10ครั้งอ่ะเออพี่ไม่เคยเลยอ่ะมีครั้งเดียวในชีวิตไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องโชคดีอ่ะครับแล้วได้จดไว้มั้ยว่าตอนโดนแล้วไปเจออะไรอะไรเงี้ยมีมั้ยถ้ามันเป็นแบบถ้ามันเป็นโชคดีต้องคิดอย่างนั้นไปแล้วแน่ๆไม่น่าจะมีเลยพิเศษหรือว่าเราเข้าใจผิดมันเป็นความโชคดีของนกหรือเปล่าเคยใครโดนนกขี้ใส่แล้วโชคดีนกอะโชคดีเพราะว่าขี้ใส่คนแต่ผมไม่รู้มันสัมพันธ์กับเรื่องนี้ไหมเพราะแม่บอกว่าตอนเด็กๆผมชอบไปแกะขี้นกกินมีอะไรแปลกๆแล้วตามระเบียงบ้านไงกินแล้วเหรอฮะแม่บอกกินเลยเหรอเออคุณย่าก็บอกแล้วพี่จำไม่ได้เหรอฮะผมก็คุ้นตามระเบียงบ้านพี่หน้าบอกบอกพี่ให้เด็กนกพิราบเป็นอย่างนี้เองไม่เป็นนกกระจอกตอนนกพิราบถึงบอกอันตรายนะครับผมเลยไม่รู้มันสัมพันธ์กันไหมนี่จงกินขี้นกพิราบมาแล้วยังรอดกระจอกนกกระจอกหูไวรัสไวรัสอ๋อก็ขี้นกอยู่ดีคิดว่าครับไม่รู้ไม่รู้สัมพันธ์กันหรือเปล่ามันทำให้ตัวเรามีกลิ่นเงี้ยหรอไม่รู้นกมันเลยบินมาดิเฮ้ยนี่ไงไม่รู้เพื่อมันจะอยากกินเงี้ยหรอเออเออว่ะระวังมันตอนท้องเสียด้วยครับเคยท้องเสียเพราะกินไม่ฮะนกมันท้องเสียข้างรูลงมาหมายถึงว่าขี้นกที่ท้องเสียพี่ก็กินเหรอฮะอันนี้ไม่ได้กินแต่มันเวลามันโดนหลังโดนหัวโดนที่ไหนฮะจ้องทุกที่อ่ะทุกที่ฮะเฮ้ยแปลกมากเลยนะล่องเรือล่องไปฮะเรือ เรือนะเรือนะ เรืออยู่บนหลังคาเราอยู่บนแบบเขาเรียกอะไรนะดาดฟ้าก็ยังโดนคนเป็นร้อยยังโดนคนเดียวใช่เออนี่แปลกนะสุดยอดครับผมดึงดูดฮะเออพี่ครั้งเดียวยังมาแข่งกับผมเรื่องนี้นะครับครั้งเดียวในชีวิตเงี้ยเหรอฮะเออตอนจะไปบวชจำได้แปลกมากเจ็ดเคยโดนไหมขี้นกบ่อยไหมไม่บ่อยแล้วโชคดีไหมครั้งสองครั้งไม่แน่ใจคิดว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวผมพอกันนะการตกเครื่องบินกันนกขี้ใส่พอกันต่อนะครับเมื่อ5วันก่อนเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นวันที่หนูต้องตื่นเช้าและออกไปทำกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุค่ะขณะที่หนูกำลังเดินทางไปที่จุดนัดพบก่อนออกเดินทางหนูโดนนกอึใส่ค่ะเพื่อนๆบอกหนูว่าวันนี้แกโชคดีแน่ๆหนูแอบคิดในใจว่าสงสัยวันนี้เราจะโชคดีทั้งวันแน่เลยขณะที่ทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีสิ่งใดพิเศษเกิดขึ้นเช่นกันค่ะหลังจากกลับจากบ้านผู้สูงอายุก็มีพรีเซนต์งานหน้าต่อพรีเซนต์งานหน้าต่อตอนพรีเซนต์งานถูกครูว่าด้วยตอนนั้นเซ็งมากเพราะเราก็ตั้งใจทำนี่นาอยู่ๆก็คิดถึงคำพูดตอนเช้าของเพื่อนว่าวันนี้แกโชคดีแน่ๆถุยเถอะค่ะ น้อง วงเล็บอารมณ์ตอนนั้นช่างรุนแรงคาดว่าอาจจะพานเพราะเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าสุดท้ายมันอาจจะไม่มีความโชคดีอะไรอยู่จริงๆก็ได้อาจจะแค่บังเอิญเราแค่บังเอิญเดินผ่านเวลาเดียวกับที่เจ้านกอึพอดีคำที่เพื่อนๆบอกว่าจะโชคดีอาจเป็นคำปลอบใจและให้ความหวังว่าถึงแกจะซวยตั้งแต่เช้าแต่ทั้งวันแกก็จะต้องผ่านไปให้ได้นะเว้ยถ้าหากเราเชื่อว่าเราจะโชคดีอย่างน้อยแกก็จะผ่านมันไปได้เว้ยบางทีความหวังอาจจะเป็นโชคดีที่ให้กำลังใจเราได้ทำในสิ่งต่างๆต่อไปหรือบางทีแค่การมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเป็นโชคดีของเราแล้วก็ได้นะคะจบอย่างคมคายพี่ช่วยคนเดียวกับที่ถุยเธอขายพี่ช่วยเล่าเรื่องความโชคดีของพี่ๆหน่อยค่ะจากน้องวากัสเนิร์ฟเวกัสไหมอ่ะเวกัสใช่ไหม V A D U S วากัสวากัสวากัสเนิร์ฟวากัสครับมีไหมเรื่องโชคดีไม่รู้อะเนาะไม่ค่อยมีคือเป็นคนที่แบบกลัวเรื่องพวกเนี้ยเช่นพี่จะไม่พนันจะไม่ซื้อหวยอะไรเงี้ยเหมือนกันพี่กลัวว่าเดี๋ยวโชคดีหมดอ๋อไม่ครับอันเนี้ยผมรู้จักคนพี่เต้งอ่ะเขาบอกว่าต้องซ้อมเหรออ๋อต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่ต้องซื้อบ่อยๆเพื่อใ
มันดวงอยู่กับเราเป็นบริการบริหารดวงท้อเลยนะเพราะเขาถูกทุกเดือนนั่นไงผมนี่ผมท้อเลยนะผมไม่เคยถูกเลยเกินมามหาเศรษฐีซื้อหวยด้วยในผมท้อเลยนะนี่กำลังพูดถึงคนนามสกุลจิรัติวัฒน์คนนั้นน่ะแหละใช่ซื้อหวยแล้วถูกทุกเดือนด้วยถูกทุกเดือนนะนี่ไงเขาถึงท้อเลยเนาะพวกเราถึงเป็นแบบนี้ไงจ๊ะแต่สมัยก่อนตอนพี่เป็นสถาปนิกอ่ะเวลาสถาปนิกปลายปีมันจะมีงานเลี้ยงที่เป็นแบบเขาจัดอะไรเงี้ยนะพี่จับฉลากได้ตลอดเลยนะทีวีสร้อยคอทองคำอะไรเงี้ยได้ไงก็เลยรู้สมัยก่อนจะมีความรู้สึกภายในปีก็เลยไม่ค่อยมีดวงอะไรไม่รู้ไงก็หมายว่าได้ไปแล้วตอนต้นปีแต่แบบจะได้อย่างเงี้ยบ่อยแล้วก็เลยกังวลเฮ้ยมันจะโชคร้ายป่าววะเหมือนโชคดีกับโชคร้ายมันมีปริมาณเท่ากันไงเราใช้ไปหมดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เลยไม่ค่อยทำอะไรพวกเนี้ยไม่จับฉลากแบบซื้อหวยอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าถ้าซื้อถ้าถูกผมกล้าซื้อ อะไรก็ชัวร์อยู่แล้วฮะแบบสองแบบคุณสองเราเนี่ยนะผมไม่กังวลเลยผมไม่คิดว่ามันมีโควต้าอะไรแต่ว่าเชื่อเรื่องนะว่ามีโควต้าใช่คำว่าโควต้าเลยแหละถูกแล้วผมไม่ได้เชื่อเรื่องโควต้าอะไรแต่ที่ไม่ซื้อนี่เพราะไม่มีพี่มันแพงนะ150นี่เดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ได้คู่ไหมได้คู่ไหมไม่รู้เลยเจ็ดแปดสิบบาทคู่ละ80อ่ะผมก็ครึ่งนึงต่อวันแต่ผมเชื่อว่าผมจะไม่มีดวงเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าผมทำอะไรแบบนี้ไม่ได้อะผมต้องทำทั้งนั้นอ่ะไม่มีโชคอ่ะผมเคยได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยตอนแบบเป็นเด็กป.4ซื้อหวยคุ้มเกล้าที่เป็นขูดขูดอ่ะ 9A อ่ะ20บาทใช่ไหมได้20บาท ได้เท่าเดิม ครั้งเดียวในชีวิตไม่แต่ถ้าพูดถึงว่าโชคดีที่ไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ก็อาจจะมีนะแต่เราก็ไม่ค่อยเวลามันดีมันก็พยายามทำบอกตัวเองว่าแบบว่าก็เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไปตื่นเต้นอะไรกับมันแล้วเวลาไม่ดีก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมากด้วยนะก็จะเฉยๆอะไรเงี้ยแต่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคงโชคดีมากกว่าโชคไม่ดีอ่ะคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็จะกลัวอีกเนี่ยพี่อ่ะนะพอพูดว่าโชคดีมากกว่าโชคไม่ดีเดี๋ยวมันก็โชคไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ต้องโชคดีโชคไม่ดีอยู่แล้วพี่แต่มันกังวลไงขวดตามันพี่มันอาจจะไม่บาลานซ์ก็ได้ไงพี่ไม่รู้ว่ามันบาลานซ์หรือเปล่าหรอกนั่นแหละสิแต่ว่าแต่ผมก็ไม่ได้จับฉลากได้อะไรมานานแล้วเหมือนกันนะแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้จับฉลากไงสมัยสถาปนิกก็จับทุกปีเมื่อก่อนจับได้ก็ไม่ได้ไงนี่ไม่เคยฟังเพลงไม่มีสิ่งไหนของวง The Boy Go หรอฮะวงอะไรนะ The Boy Go The Boy Go ที่มันบอกว่ามันไม่มีเพลงไม่ฮิตไงใช่ไงหรือเปล่าอ๋อไม่คือแบบยังจับฉลากอะไรได้เราก็ต้องให้คนอื่นอย่างเงี้ยเสมอเลยมันก็เป็นเจ้าไอ้เจ้าของบริษัทไงไม่ตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเป็นรู้สึกตัวเองเป็นหัวหน้าคนเขานิดนึงก็ต้องให้เขาละตั๋วเครื่องบินไปนู่นให้น้องไปจับได้ท็อปให้คนไปเดี๋ยวนี้ยิ่งหมดสิทธิ์ฮะหมดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นละแต่ก็คิดว่าโชคดีมากกว่าโชคร้ายนะก็คิดอย่างนั้นเรายังให้คนอื่นได้คงโชคดีแต่มึงไม่เร็วๆเนี่ยเริ่มคิดเหมือนกันว่ะว่าซื้อหวยไว้จะมาซื้อหวยแล้วถ้าซื้อแล้วถูกเนี่ยผมซื้อไปนะมันแบบมีความแบบทางเลือกสุดท้ายพวกเราอะบอยพวกเราก็เหลือทางเดียวแล้วล่ะไม่เอาต้องหวยซื้อการ์ตูนดีกว่าทำไมวะเอออยากได้สเปซบาร์เทอร์เล่ม22ได้มันออกยังอะออก23แล้วเหรอแล้ว22มันข้ามไปอะหาไม่เจอเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวลองไปถามตรงสยามขอบคุณแต่วันก่อนเพิ่งคิดจริงจังเรื่องซื้อหวยอะซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนมันต้องเป็นเผื่อเราจะมีนี่ไงเขาบอกว่าบริหารดวงไงพี่นี่พอได้พี่เต้งบอกนี่แล้วไอ้เรื่องลอตเตอรี่อะไรนี่คุ้นๆว่าเราเคยทิ้งเงินหมื่นกันไม่นานมานี้ด้วยไปไหนกันกับพวกมีตัวละครมันมีเออูดมีเอเปรี้ยวเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็เหมือนจะไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรอะไรประมาณนี้มั้งแล้วเขาไปเติมน้ำมันแล้วก็แบบมีแบบคนเดินถือลอตเตอรี่มาขายปึกหนึ่งแล้วก็แบบว่าบอกว่าขาย 2,000 บาทอย่างเงี้ยผมยังบอกเฮ้ยอู๊ดสงสัยเขาอาจจะเป็นนางฟ้านะ อยู่ดีแบบตรงมาขายเราเลยแล้วแบบว่าเอาไหมอะไรเงี้ยเขา
ผมก็บอกว่าตังมีไม่อู้ 2,000 ไม่มีนี่พี่ช่วยออกให้แบบพี่ขอด้วยอะไรเงี้ยแต่พูดในตลกทั้งหมดเลยนะผมก็ไอเอเปี้ยเนี่ยจำตัวเลขไว เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อแต่เราขำแต่เราขำว่าเฮ้ยเขาเป็นเราก็เล่นเป็นมุกไปเออนางฟ้าปลอมตัวมาแบบจะมอบโชคอย่างนี้แต่พวกเรามันก็โง่นะอะไรหมดแล้วกันแล้วมันออกกันเนี่ยพี่เหรอเออได้เท่าไหร่เท่าได้โอ้ยมีแบบนี่หลายหมื่นอ่ะเลขหน้าถูกใช่ไหมครับนี่จำไม่ได้ว่าประเด็นคืออะไรเพราะซื้อต้อง 2,000 อ่ะต้องมีหลายหมื่นก็ทั้งปึกแล้วน่ะเออแต่ว่าเอเปี้ยไปแอบซื้อใบหนึ่งไปแอบซื้อเลขนี้ที่วัดไอเอถูกไอเอถูกนี่ไงมันต้องคนอย่างเอเปี้ยไม่ใช่คนอย่างพวกเราไอเอไม่คนธรรมดาเรื่องเงี้ยตอนนั้นโปเกมอนมันยังเก็บเกือบหมดแล้วอ่ะก็ที่ไปดูหน้าบ้านอะไรอ่ะที่มันไปดูเลขไอเจดไงใช่ไหมที่บอกว่าใบไม้อะไรอ่ะมีนี่อีกที่แบบว่ามันไปคิดว่าผมซื้อหวยเบอร์อะไรแล้วมันไปซื้อตามอ่ะแต่มันจำเลขผิดมันยังถูกเลยอ่ะอ๋อนึกตีเลขเองมันอ้างว่ามันซื้อตามผมแต่แบบอะไรเงี้ยผมไม่ใช่แต่มันยังถูกเลยอ่ะคือเอมันมีความสามารถด้านนี้ถ้าคนเราถ้าโชคดีมีโควต้าเนี่ยผมว่าเอเป็นโควต้ามันไม่หมดมันไปได้เรื่อยเดี๋ยวลองเชื่อพี่เต้งเว้ยบริหารดวงจ่องบริหารต้องฝึกบ่อยๆเงี้ยเหมือนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อซื้อบ่อยๆมันก็เริ่มแข็งแรงอ๋อเราอยากดวงดีเราต้องดวงดีบ่อยๆเงี้ยเหรอวะทำไมงั้นเราจะไม่ดวงดีเลยใช่ไหมทำไงวะดวงดีบ่อยๆทำไงวะบ้าแบบพี่เต้งซื้อลอตเตอรี่ไงให้มันดูถูกไปเรื่อยคือซื้อลอตเตอรี่แล้วซื้อจนชำนาญจนซื้อแล้วถูกนี่ก็อีกเรื่องนึงป่าวะแต่ว่าบริหารดวงนี่ผมนึกไม่ออกเคยพยายามหลอกถามให้สองว่าทำไงมันบอกว่าพี่ต้องอย่าเลือกพี่ต้องซื้อที่เขายื่นให้พี่ก็พยายามใครยื่นมารับไม่เคยมีใครยื่นพี่ก็พยายามเดินเจอแม่ค้ามันก็ไม่เห็นยื้อให้พี่เลยอากงชื่นใจอ่ะพี่จะทำหน้าตึงสิพี่ทำหน้าธรรมดาก็หน้ารับแขกด้วยสองได้บอกว่าเขายื่นอะไรให้พี่มาพี่รับใบนั้นเลยใบนั้นจะถูกไม่แต่ว่าพี่จะทำหน้าตึงขนาดว่าอย่างนั้นดิต้องยืนยิ้มทำหน้านิดนึงรับแขกหน่อยเขาจะได้กล้าบอกครับสวัสดีครับพร้อมแล้วครับอากงไงอากงกงชื่นใจทำเป็นถังเลยใส่ลูกปิงปองให้ชื่นใจหยิบเอาหยิบหน่อยสิสองโอ้ยอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยที่มาที่ไปไงเฮ้ยเรามีชื่นใจอยู่ไงเออว่าไม่หมายถึงว่าไม่เคยถูกเลยวิธีคือเขาเอาวิธีแบบคือถ้าพี่อยากได้ผลใดเนี่ยพี่ก็ต้องเริ่มต้นวิธีนั้นสุดท้ายเขาต้องจัดลูกปิงปองกันใช่ไหมไอ้ที่เขาจะประกาศผลใช่ป่ะหมออากงใช้วิธีนี้เลยอ่ะแต่ไม่เคยถูกอ่ะชื่นใจไม่เคยให้ถูกอ่ะแต่ชื่นใจก็เป็นคนที่น่าจะให้ได้เนาะมาหลังกระซิบดีกว่าจะให้ได้ยังไงพี่ไม่รู้ผมไม่เห็นจับเรื่องนี้คือเชื่อมโยงไม่ถูกดูชื่นใจเป็นคนแบบบอกว่าคนตายให้หวยคนตายจะมันใช้ความสามารถอะไรมันเห็นอนาคตคนตายจะเห็นอนาคตกันคนตายมันไม่มีการเวลาจ่องคือเหมือนมันลอยอยู่แล้วมันแบบไม่รู้ว่าคนตายมีเท่าไหร่วะมันจะแบบก็ถ้าเราเชื่อมันก็บอกเราได้หมดแต่มันเหมือนมันลอยอยู่นี่ผมไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องนี้ได้มันเหมือนมันเขาไม่รู้ว่าอนาคตหรืออดีตอะไรเขาเห็นเหมือนอินเตอร์สเตลล่ามันเป็นแบบแล้วเรื่องนี้เขาไปโผล่กองฉลากกันทุกคนเลยหรอบ้าเหรอไปเช็คเต็มฮะคนตายแล้วทำไมรวมตัวกันตรงนั้นเหรอวะคืออะไรพี่ประตูสวรรค์อยู่ตรงนั้นเหรอคืออะไรผมเชื่อมโยงไม่ได้เรื่องนี้ผมไม่เชื่อถือเออแล้วทำไมเด็กถึงให้หวยแม่นก็ไม่จริงไงพี่มันก็พูดมั่วๆใช่ไหมแต่ฟุกไงเลขเด็ดเป็นไหมไม่ใช่เบอร์หวยแต่ว่าเป็นเลขดีเลขท้าย2ตัวกันอยู่อ่ะเลขดีแล้วมันคือแบบ99ตัวเลยนะคือแบบ100ตัว2ตัวไงอ๋อ00อีกเหรอโอ้โหได้ไงไม่นี่พูดถึงเลขดีนี่มันได้หมดนะโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี้เลขดีเราเรียนมาความน่าจะเป็นน่ะเราเลยคิดว่าถ้าซื้อหวยแล้วถูกเราซื้อไปแล้วพี่เดี๋ยวลองดูว่ะพอสักปีอ๋อพี่จะแบ่งงบมาทุ่มทุนมันเดือนนี้มันคู่อะไรอ่ะเจ๊ซื้อ80 บาท80ซื้อแผ่นเสียงต่อกับพี่เดือนนึงซื้อสักตั้งเจ๊ซื้อที่กี่คู่ผมซื้องวดละใบนี่เราเป็นการแนะนำอะไรเออไม่ไม่ได้เป็นกฎหมายนะนี่ไม่ได้เป็นกฎหมายนะนี่งวดละ80บาทซื้องวดละ80แล้วเคยถูกไหมเคยถูกครั้งนึงครับแต่ส่วนใหญ่ที่ถูกคือแบบลอตเตอรี่มันปิวอยู่กลางถนนแล้วก็บินมาเสียบเท้าเองมีงั้นด้วยเหรอนี่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะฟอร์เรสต์กัมหรือเปล่านี่มันเรื่องดวงผมว่าคนจะถูกมันก็ถูกพี่เออต้องมาเสียบเท้าเลยเหรอวะ
คือมันลอยลอยกูต้องไปยืนตรงไหนวะหน้าบิ๊กซีสะพานควายอันนี้ยากกว่าเขายืนอีกทำไมใส่รองเท้าแตะได้ทำไงวะเนี่ยจะทำยังไงวะไม่แบบเท้าอยู่เนี้ยคือมันบินมาแล้วก็มาสอดใต้เท้าเลยใต้รองเท้าแล้วใบนั้นถูกถูกอะไรถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวพี่ไปเดินให้นกขี้ใส่ง่ายกว่าเดิมเลยมันง่ายกว่าเหตุการณ์ที่มึงบอกมันก็ถูกพี่ของอย่างเงี้ยเออเพราะพี่ก็ไม่เคยเห็นแม่ค้ามันยื่นให้พี่เลยอ่ะอืมไม่รู้ทำไงเดี๋ยวลองถามพยายามดูเวลาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะพี่เปิดมาแล้วเมื่อกี้โอ้เสียดายจดหมายคุณนมหมักมาโผล่อยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อกี้เนี้ยอีก2อาทิตย์อีก3อาทิตย์เดี๋ยวรอพี่จ่องกลับมาใหม่180-1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพฯ10310ครับที่อยู่ของจดหมายเด็กแมวครับทีหลังคุณก็โพสต์ไว้ด้วยดิในเพจแคปอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ในย้อนหลังเราก็มีที่อยู่นะเผื่อคนที่ฟังย้อนหลังแล้วเจอก็จะได้ส่งจดหมายมาหาพวกเราอ่ะวันนี้เราลาไปก่อนละครับแคปตรงๆสุดไปครับไปครับไปสวัสดีครับไปซื้อหวยจดหมายเด็กแมว Cat Radio